คุณลุงอยู่ในสายแล้วนะคะคุณลุงสนามหลวงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีอาจารย์หวานและท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังมาพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าระบอบภูมิพลต้นตอวิกฤตประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณลุงก็คงจะต้องมาถามคุณลุงนะคะให้มาเปิดปมที่มันเป็นข้อสงสัยกังขาของพี่น้องนะคะมาโดยตลอดนะคะว่ากษัตริย์ภูมิพลนี่นะคะคุณลุงนะคะก่อนที่จะเข้ามาเป็นกษัตริย์ก็คือภูมิพลแล้วก็ครอบครัวมหิดลเนี่ยนะคะก็ไปเกิดที่ต่างประเทศนู่นน่ะนะคะเหมือนกับว่าหนีความขัดแย้งหรือว่าหนีภัยอะไรต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยไปแล้วก็กลับเข้ามาในฐานะของการเป็นครอบครัวของกษัตริย์เนี่ยนะคะก็เป็นที่ทราบดีว่าไม่ได้มีทรัพย์สมบัติทั้งก่อนไปแล้วก็กลับมานี่ก็ไม่ได้มีสมบัติมากมายเนี่ยนะคะอาจารย์แต่ว่าทําไมเมื่อกลับมาหรือว่ามีกระเป๋ามาไม่กี่ใบนะคะแต่ว่าผ่านไปไม่กี่สิบปีเนี่ยนะคะปรากฏว่ากลายเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกนะคะมันน่ากังขานะคะว่าไปเอาเงินทรัพย์สินมาจากไหนแล้วประเทศไทยประชาชนคนไทยทำไมยากจนแบบนี้แล้วทำไมกษัตริย์ถึงได้ร่ำรวยได้ขนาดนั้นนะคะอาจารย์คะค่ะช่วยไขปริศนานี้นะคะเปิดกรุสมบัติภูมิพลกันเลยค่ะเชิญค่ะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นคนที่แปลกประหลาดมากค่ะเรียกว่ามันเป็นบุญของพวกเราที่ได้มาพบเห็นพระองค์ท่านสมัยก่อนเนี่ยหนังสือฝรั่ง Believe it or not นะค่ะท่านเชื่อหรือไม่เขาบอกคุณเชื่อไหมว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยผ่านการรัฐประหารยึดอำนาจ15-16ครั้งแต่พระองค์ก็ยังอยู่ดีกินดีไม่ได้วอรี่อะไรยังเหมือนเดิมมันเป็นไปได้ยังไงครับยึดอำนาจ15-16ครั้งกษัตริย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมถ้ากษัตริย์ไม่ใช่เป็นผู้สั่งยึดอำนาจซะเองเล่าเรื่องความร่ำรวยเนี่ยนะขอโทษนะครับคุณจัดอันดับนะCP อันดับหนึ่งใช่ไหมเบียร์ช้างอะไรกระทิงโดกระทิงแดงแลนด์แอนด์เฮาอันนี้มันเข้าข่าย1-2คุณมองข้ามพระเจ้าอยู่ว่าภูมิพลได้ยังไงเนี่ยฮะใช่ไหมค่ะกษัตริย์ภูมิพลรวยกว่าไม่รู้กี่เท่านะเอาเฉพาะที่ตรวจสอบเจอนะ30,000 ล้านเหรียญ US เอาประเภทต่ำสุดเฉพาะที่ว่าซ่อนไม่มิดแล้วมันแลบๆออกมาเนี่ย30,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะอาจารย์ลงคูเข้าไปนะมัน1,000,000,000นะค่ะ CP มีเท่าไหร่ถึงขึ้นก็เปล่าไม่รู้ในยุคสมัยหนึ่งนะครับเศรษฐีไทยอันดับ1-40นะเอาเงินมากองรวมกันยังน้อยกว่าภูมิพลคนเดียวเลยแต่ถ้าอาจารย์ไปประกาศว่าในหลวงรวยที่สุดในโลกนะอาจารย์เข้าข่าย1-12ครับมันทำให้พระองค์เป็นที่ดูหมิ่นเกียรติชังค่ะมันแปลกเขาพยายามบอกว่าไม่ได้รวยสุเมธตันติเวชกุลนะออกมาด่าฝรั่งไอ้ฟอบไอ้แฟบนี่มันโง่จริงๆนะเองไม่รู้หรือว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยไม่ใช่เป็นของในหลวงเป็นของรัฐบาลโว้ยรู้ไหมผมเพิ่งรู้นะเขาบอกว่าในหลวงเนี่ยอยู่บ้านหลังนิดเดียวครับสวนจิรดาแล้วคุณไม่พูดถึงวังอิสรพัฒน์วังแทบทุกภูมิภาคใช่ไหมคุณไม่พูดถึงดอยตุงอ่ะ90,000 กว่าไร่อ่ะไม่รู้ขายอะไรอยู่หลังดอยนะถึงข่าวแว่วๆมีขายโป้งขายแป้งอ่ะ
ราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องแปลกครับทำไมกลัวคนเขารู้ว่ารวยแล้วเวลาฟอบออกมาเปิดเผยเนี่ยนะจัดอันดับหนึ่งเนี่ยขอโทษอันดับสองนะอายมากๆเลยรู้สึกจะเป็นซาอุหรือบูไนเนี่ยนะห่างกันประเภทเป็นเท่าตัวครับอังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เห็นฝุ่นนะมันแปลกมากคือเราควรจะภูมิใจอ่ะใช่ไหมคือควรจะตั้งเป็นมหาราชที่รวยที่สุดในโลกเขาเรียกอะไรนะเศรษฐ์อะไรพัฒนามหาราชใช่ไหมนี่ไอ้ถ้าคนร่ำรวยเขาเรียกอะไรครับนะเป็นอัครมหาสมบัติมหาราช ใช่ไหม แล้วไปกลัวทำไมแล้วไปรีดหล่อจะสีฟันเนี่ยผมไม่รู้ไปรีดผมก็ไม่เคยรีดขนาดนั้นนะ ผมไม่ได้จนขนาดต้องไปรีดถ้าจนจริงๆก็ไม่ต้องใช้ยาสีฟันใช้เกลือแทนก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์หรือคือมันแปลกไปกลัวทำไมไปซ่อมรองเท้าเนี่ยรองเท้าคู่ไม่กี่ตังค์ผมใช้คู่ละ200-300 บาทถูกกว่าซ่อมอีกใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงกลัวนักกลัวหนากลัวคนเขารู้ว่ารวยต้องขอบคุณฟอบครับถ้าไม่มีฟอบเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าในหลวงเรานะนอกจากแต่งเพลงเก่งขับเรือใบเก่งเล่นดนตรีเก่งวาดภาพเก่งเก่งทุกเรื่องครับแล้วยังรวยที่สุดในโลกอีกนะมันน่าภูมิใจไหมอาจารย์ใช่ไหมทีนี้ปัญหาหนึ่งนะครับผมขอฝากนะถ้าบังเอิญประเทศไทยโชคดีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบอื่นนะครับที่ถือว่าคนเท่ากันนะที่ถือว่าประมุขมาจากการเลือกตั้งมาจากสามัญชนนะครับไม่ต้องอาศัยสเปิร์มรอห้านะถ้าวันใดเกิดเรื่องนั้นขึ้นผมขอเสนอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับว่าในหลวงของเราภูมิพลเนี่ยนะมีเงินเท่าไหร่กันแน่เก็บไปตรงไหนครับแล้วก็ได้มาจากไหนได้มาเมื่อไหร่ได้มายังไงทำไมกลัวครับหรือได้มาโดยไม่ชอบใช่ไหมเราจะมีประเภทว่าอะไรรับรู้ผิดปกติอาจารย์เคยได้ยินใช่ไหมครับอาจารย์นักการเมืองนะค่ะรับรู้ผิดปกติแต่ขอโทษครับในหลวงเราเนี่ยนะเข้าขั้นรับรู้โคตรผิดปกติค่ะมันผิดเอามากมากคือคนอื่นรวยเนี่ยผมว่าก็ธรรมดาถ้าเทียบกับในหลวงนะมันเหมือนฟ้ากับเหวอะคุณว่าทักษิณรวยใช่ไหมทักษิณมีเท่าไหร่ตอนโดนยึดทรัพย์40,000 ล้านทักษิณมีรู้สึกขายเทมเปอร์เซ็ต70,000 กว่าล้านใช่ไหมเออ70,000 กว่าล้านเนี่ยนะโดนยึดไป40,000 กว่าล้านเหลือ30,000 กว่าล้านในหลวงมี30,000 ล้านเหรียญ US นะครับคูณ35เข้าไปนะคูณ35ฮะ1,000,000,000มากกว่าทักษิณเท่าไหร่ทักษิณยังมีไม่ถึง100,000 ล้านเลยค่ะเออแปลกไหมล่ะเลยหลวงทำมาหากินอะไรทีนี้ถ้าจะสืบประวัติดูนะครับค่ะในหลวงองค์นี้เคยทำธุรกิจเหมือนกันนะค่ะประมาณปี2503เออในหลวงทำธุรกิจทำกระดาษลูกฟูกครับมันมีฝรั่งคนหนึ่งอะนะชื่อเฮนรี่เคิร์นทำสยามครับเออนะทำกระดาษลูกฟูกเนี่ยทำไปทำมาไอ้คนทำมันรวยนะแต่ในหลวงเก่งในหลวงเก่งจนโรงงานมีปัญหามากเลยและที่เราได้ยินชัดที่สุดก็คือแอร์สยามแอร์สยามเขาไปชวนพี่เขยนะวรานุทวัฒน์เนี่ยไอ้เจ้าของวังพิชบูรณ์เนี่ยนะถ้านึกไม่ออกนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์พาซ่าเนี่ยนะวังพิชบูรณ์เนี่ยแหละ
เออบริษัทบางเพชรบูรณ์เนี่ยเออวรานุทวัฒน์เนี่ยไปชวนทำแอร์สยามทำจนเจ๊งครับนี่แหละคือพระปีชาสามารถแล้วตอนหลังเนี่ยนะปรากฏว่ามีอะไรก็งอกมาอุตรุดเลยที่สำคัญที่หลักๆที่เรารู้นะครับอันนี้ต้องขออภัยนะผมว่าส่วนใหญ่คงจะทราบกันดีแล้วทราบกันดีว่าธนาคารที่มีกิจการรุ่งเรืองมากและเป็นคนไทยที่ถือหุ้นมากที่สุดนะเพราะธนาคารปัจจุบันตามกฎหมายใหม่เขาห้ามเอกชนถือหุ้นเกิน 5% นะครับแต่ในหลวงก็ทรงปีชาสามารถมากถือ 20% กว่าปูนซีเมนต์นี่ก็ล่อไป 30% ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวที่มันแสดงความสามารถจริงๆอ่ะที่อยู่ในรุ่นเราที่เรายังพอจำมาได้ก็คือในคราวที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับ2540ลดค่าเงินบาทนะใช่ไหมครับมันเริ่มตั้งแต่ปลายปี2539เศรษฐกิจสุดหวบนะเงินทุนสำรอง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยล่อยหลอลงครับจนประเภทเหลือน้อยมากรัฐบาลในยุคนั้นพลเอกชวลิตจำเป็นต้องลอยตัวค่าเงินบาทลดค่าเงินบาทนะ2กรกฎาคม2540ครับวันแรกนะประกาศวันแรกเนี่ยจาก1ดอลลาร์25บาทเป็น1ดอลลาร์32บาทครับค่ะแล้วพอต้นปีถัดมา2541เนี่ยลงไปถึง56บาทต่อดอลลาร์จาก25เป็น56คิดดูนะใช่ค่ะทีนี้กิจการเอาใหญ่ๆของในหลวง2อย่างแล้วกันนะค่ะเครือซีเมนต์ไทยกับไทยพาณิชย์เครือซีเมนต์ไทยกู้ไม่มากครับกู้ 5,000 กว่าล้านเหรียญ 5,000 กว่าล้านเหรียญอาจารย์คูณเข้าไปแล้วเป็นแสนล้านนะขาดทุนนะเอาง่ายๆว่าขาดทุนเหรียญละ20บาทอะครึ่งหนึ่งอาจารย์นะกู้มาทั้งหมดนะประมาณ200ล้านบาทขาดทุนเละเทะเลยครับนะไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์ก็เหมือนกันครับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารแรกที่เปิด BIBF นะประเภทแลกเปลี่ยนเงินอะคือเป็นศูนย์เงินเรียกว่าศูนย์การเงินระหว่างประเทศของกรุงเทพเลยนะเงินไหลเข้าแล้วออกสบายมากกู้อุตรุดเลยครับเพราะกู้ดอกเบี้ยถูกเอามาปล่อยแพงๆธนาคารปล่อยเองไม่พอนะตั้งไฟแนนซ์อีกมันจะได้ปล่อยง่ายขึ้นดอกเบี้ยแพงขึ้นไปตั้งธนสยามนะตั้งอะไรฟินูไฟแนนซ์สารพัดนะปล่อยไม่รู้กี่รอบและของเก้านี่ดีอย่างหนึ่งคือมีบริษัทในเครือเยอะก็ปล่อยกันเองครับปล่อยกันเองซื้อกันเองก่อสร้างก็ก่อสร้างเองเหล็กก็ผลิตเองปูนก็ทำเองปล่อยไปปล่อยมาวนอยู่ตรงนั้นแหละพอมันเจ๊งทำไงครับพอมันเจ๊งก็แทบจะไม่มีทางรอดมันเป็นอย่างนั้นพอมันเจ๊งเนี่ยนะมันก็พลวันเลยครับแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกจนกระทั่งว่ารัฐบาลในยุคนั้นต้องเข้าโครงการ IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศคือเรียกว่าโคม่าแล้วนะปกติรัฐบาลจะกู้เงินกับธนาคารทั่วไปหรือแบงก์เอกชนแต่สถาบันการเงินแสดงว่าหนักมากแล้วถ้าจะกู้เขานะครับจะต้องมีเขาเรียกว่าข้อตกลงจะต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะอาจจะต้องออกกฎหมายออกกฎหมายเพื่อบังคับให้มันอยู่ในกรอบระเบียบวินัยการเงินการคลังของเขานะครับอาจารย์คงจะถามว่าแล้วก็สัตว์ภูมิพลเดือดร้อนไหมกุ้มใจไหมเครียดไหมมันแปลกนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลออกมาสั่งสอนประชาชนครับเออ3พฤศจิกายน2540นะชาวลิตลาออกตอนนั้นนะในหลวงให้มูลนิธินะออกมาประกาศรับไอ้คนงานที่ถูกลอยแพนะครับมูลที่ใช้พัฒนาประสานกับหน่วยราชการหางานใหม่ทั้งที่ไม่มีตำแหน่งงานแล้วนะแล้วเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือว่าในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา5ธันวาคม2540นะครับในหลวงออกมาเทศนานะครับมาสั่งสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าสอนแล้วไม่รู้จักฟังเนี่ยประเทศไทยมันเจ๊งเลยนะเพราะเราไปเดินแนวทางทุนนิยมบริโภคนิยมที่มันเสรีวัตถุนิยมไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่น้อมนำแนวพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงถ้าสังคมไทยนะครับน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงก็จะไม่มีวิกฤตอย่างที่เป็นอยู่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะคนไทยในทุนไทยเนี่ยมีความอยากได้ใคร่มีในวัตถุมากเกินไปการกู้เงินนั้นต้องนำมาใช้ในสิ่งที่ทำให้เกิดรายได้ไม่ใช่มาเปิดฟองสบู่นี่ครับทรงสอนนะซึ่งนั่นเป็นกิจการของผู้เองนะขอโทษนะครับเจ๊งที่ผายวายปวงเลยนะเอาง่ายๆปูนสองปูนนะครับอาจารย์ครับปูนซีเมนต์ไทยมันใหญ่มหาลานะเทียบกับ TPI ของประชัยนะบริหารงานดีกว่าทันสมัยกว่าเด่นกว่า TPI เจ๊งครับแต่ปูนซีเมนต์ไทยไม่เจ๊งที่ไม่เจ๊งเพราะว่าเป็นของรัชกาลที่6ครับเป็นของสำนักงานทรัพย์สินเจ๊งไม่ได้ผู้ใดทำให้กิจการของกษัตริย์ภูมิพลเจ๊งผู้นั้นเข้าข่าย112เอาไปประหารมันเป็นอย่างนั้นกิจการของเจ้ามันเจ๊งไม่ได้กฎหมายมันห้ามเจ๊งการจำหน่ายจ่ายโอนใดๆก็ทำไม่ได้ครับเว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาตขอเรียนให้ทราบนะครับใครที่มีเรื่องกับสำนักงานทรัพย์สินอย่าไปฟ้องร้องนะครับกฎหมายบังคับไม่ได้นะครับเพราะว่าสำนักงานทรัพย์สินเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของของรัฐแต่คนที่ใช้ก็คือในหลวงคนเดียวนะครับมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็มีวิธีครับทำไมไม่เจ๊งไอ้ที่ไม่เจ๊งเพราะว่าเขามีอำนาจมีวาสนามีกฎหมายคุ้มครองนะครับไม่มีทางเก๊งทำยังไงครับยังธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นธนาคารใหญ่อันดับ4ทำวิเทศเศรษฐกิจ IBF เป็นแห่งแรกของประเทศครับประเภทว่าเร็วกว่าเพื่อนนะออกไปกู้ออกไปยืมออกไปก่อนเพื่อนเลยไม่ยากแก้ง่ายๆนะตอนนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ขาดทุนประมาณ 35,000 ล้านบาทค่ะก็ง่ายๆครับเอาที่ดินแถวอะไรวังพญาไทเนี่ยนะเออไปจำนองจำนำเอา484ไร่นะครับมูลค่า 16,000 กว่าล้านไปแลกหุ้นกับธนาคารไทยพาณิชย์ครับหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่นะเอาที่ดินไปแลกหุ้นเนี่ยซึ่งมันไม่มีในสารระบบนะครับใช่ไหมคุณต้องเอาเงินไปเอาเงินไปซื้อหุ้นค่ะไอ้นี่เอาที่ดินไปแลกหุ้นนะทำได้ไงแล้วมีข้อยกเว้นครับเขาบอกว่าธนาคารจะถือหุ้นเกินเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เกิน 5% ไม่ได้นะครับเอกชนเนี่ยนะในหลวงถือ 24% ตอนนั้นแล้วยังไงครับรัฐบาลช่วยในการเพิ่มทุน 32,500 ล้านโดยรัฐบาลเนี่ยออกพันธบัตรครับ
ปีละ 4.25% 4บาทสลึงเนี่ยนะ10ปีรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยเองนะเพื่อช่วยธนาคารไทยพาณิชย์ถามว่าเพราะอะไรธนาคารไทยพาณิชย์เป็นของรัฐไหมตอบลำบากครับว่าเป็นหรือไม่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ถือหุ้นใหญ่คือสำนักงานทรัพย์สินของกษัตริย์ภูมิพลกฤษฎีกาตีความว่าสำนักงานทรัพย์สินมีลักษณะพิเศษคือเป็นของรัฐแต่ไม่ใช่ของเราอ่ะก็เป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยครับแต่ผู้ใช้อำนาจมีคนเดียวครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงอดุลยเดชมันอย่างนั้นแต่นะมันรถคันนี้เป็นของเราแต่คนใช้รถคือเขาอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ใช้นะสำนักงานทรัพย์สินเหมือนกันครับเป็นของรัฐแต่คนใช้จ่ายคือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเพราะฉะนั้นธนาคารไทยพาณิชย์จึงเป็นธนาคารไทยธนาคารเดียวครับตามพ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์2522เนี่ยนะซึ่งกำหนดว่าเอกชนจะถือหุ้นธนาคารไม่เกิน 5% นะครับภายในวันที่7มีนาคม2527เนี่ยเป็นธนาคารเดียวครับที่สำนักงานทรัพย์สินของกษัตริย์ภูมิพลถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 36% นะฮะโอ้ฮะเขาอ้างว่าสำนักงานทรัพย์สินได้รับการยกเว้นตามกฎหมายถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐและทุกท่านคงทราบดีนะครับว่าไม่ต้องเสียภาษีครับใครที่บอกว่าทักษิณขายหุ้นไม่เสียภาษีอันนี้คือตัวจริงครับกษัตริย์ภูมิพลไม่เคยเสียภาษีในนามสำนักงานทรัพย์สินเคยมีคนตั้งกระทู้นะแล้วมีจดหมายถึงกษัตริย์ภูมิพลเก็บภาษีจำได้เพราะประจันหวานอันนั้นเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะซึ่งมีอยู่นิดเดียวนะฮะส่วนใหญ่แล้วเป็นสำนักงานทรัพย์สินนะครับไม่ต้องเสียภาษีทีนี้ถามว่ารวยแค่ไหนอย่างที่ถามตั้งแต่ต้นเนี่ยนะค่ะเอาเฉพาะกิจการใหญ่ๆสองอันก็พอซีเมนต์ไทยเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลถือหุ้น 37% 37% นี่แหละครับโอ้โหก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ360ล้านหุ้นเท่านั้นเองก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณ 60,000 ล้านค่ะหุ้นซีเมนต์นี่กษัตริย์ภูมิพลมีหุ้นอยู่ 60,000 ล้านบาทแล้วไทยพาณิชย์ก็ไม่เยอะครับ723ล้านหุ้นประมาณ 56,000 ล้านบาทรวมๆ2บริษัทนี่ก็ไม่เยอะครับแสนกว่าล้านเนี่ยนะแล้วหลังๆนี่มันแปลกมากที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่าถ้าอาจารย์เคยไปเที่ยวนะแถวเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าเนี่ยสยามพารากอนอาจารย์เคยไปใช่ไหมครับค่ะแล้วกับศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ค่ะเรียกติดกันเลยนะครับค่ะข้างหลังเป็นวังสระปทุมอะนะค่ะไอสยามไอเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าเมื่อก่อนเป็นวังเพชรบูรณ์ของวรานุทวัฒน์ของจุฑาทุตเนี่ยนะตอนหลังโดนกษัตริย์ภูมิพลยึดเอาไปจ่ายเงินแค่ร้อยกว่าล้านนะครับยึดที่ตรงนี้นะมันเป็นพื้นเดียวกันหมดเลยนะมีสกายวอล์กใช่ไหมคือมีรถไฟฟ้าข้างบนแล้วก็วิ่งคือเวลาเราเดินเที่ยวแถวนี้นะไม่ต้องเดินบนถนนครับเดินบนอีกชั้นหนึ่งนะมันมีสกายวอล์กลอยฟ้าใช่เฉพาะไอ้ตรงเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับประมาณ 500,000 ตารางเมตรทีนี้พารากอนเนี่ยมันใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศรวมแล้ว2อันนี้ก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะรวมสยามเซ็นเตอร์อีกเขาเป็นเจ้าของทั้งหมดนะครับอาจารย์คะซึ่งมันแปลกมากครับสยามเซ็นเตอร์มันเป็นของจุฬานะคะไม่ใช่ครับเหรอฮะ
ไอ้นั่นมันสยามสแควร์อ๋อสยามอ๋อสยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนฝั่งนี้นะโอเคโอเคดิสคัฟเวอรี่เนี่ยเออเขาเรียกสยามเซ็นเตอร์เก่าเนี่ยแหละอ๋อค่ะอันนี้เป็นของวังสระปทุมค่ะค่ะค่ะเวลาเขาตกแต่งเขาจะใช้สีม่วงเสมอเลยเพราะเป็นสีของประเทศสยามเซ็นเตอร์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วต่อมาเนี่ยไอ้สยามสแควร์อาจจะเป็นของเจ้าก็ได้ไม่ยากหรอกครับนะเพราะอาจารย์ครับทำไงมหาวิทยาลัยเนี่ยนะค่ะมันออกนอกระบบแล้วใช่ไหมค่ะใช่ไหมผมขอแนะนำครับคุณจีรยุทธอิสลามกูลนะคุณยึดสยามสแควร์ยึดมาบุญครองง่ายๆนะคุณบอกว่ารัชกาลที่6พระราชทานที่ดินให้จุฬาเพื่อใช้ในการศึกษาแต่บัดนี้จุฬาออกนอกระบบไปแล้วจึงผิดวัตถุประสงค์ของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นขอคืนจึงตกอยู่แก่ทายาทบุคคลพวกนั้นก็คือรัชกาลที่9ค่ะใช่ไหมครับมันง่ายๆมันทำง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะจริงขนาดอาจารย์ครับสวนลุมไนบาซ่าเนี่ยนะไอ้ตรงสวนลุมที่เป็นโรงเรียนเตรียมทหารนะบริเวณตรงนี้เมื่อก่อนเป็นกองโฆษณาการของกองทัพเรือนะครับตอนที่กำลังจะในปีดีเข้ามาจะปฏิวัติยึดอำนาจคืนนะใช้ตรงนี้เป็นที่โฆษณานะครับเป็นของทหารเรือนะครับต่อมาทหารบุกยึดแล้ววันดีคืนดีนะครับรัฐบาลเผด็จการก็ยกให้พระเจ้าอยู่หัวเฉยเลยยกฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยนะมันได้มาฟรีๆเยอะรวยขนาดไหนเลยครับในกรุงเทพเฉพาะที่สำรวจเจอนะครับที่ไอ้บริษัทฝรั่งมันมาทำเป็นในหน้าค้าที่ดินนะที่สำรวจเจอในกรุงเทพเนี่ยพระองค์มีที่ดินประมาณ 8,835 ไร่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ1ใน3ของพื้นที่ธุรกิจทั้งหมดนะครับและอีก 30,000 กว่าไร่ในต่างจังหวัดมีสัญญาเช่า 20,000 กว่าสัญญาในกรุงเทพเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดไปแล้วชี้ไปชี้มามันมีแต่ที่ทรัพย์สินทั้งหมดเลยใน73ชุมชนนะครับเป็นที่ของทรัพย์สินเกือบทั้งหมดชี้ไปตรงไหนก็มีครับถนนพระราม6แถวไอ้องค์กรเภสัชกรรมทุ่งพญาไทแม้แต่ที่ตั้งสำนักงานตุลาการชาตินะครับก็เป็นของสำนักงานทรัพย์สินสนามมวยก็เป็นของสำนักงานทรัพย์สินสนามม้านี่ไม่ต้องครับเป็นของทรัพย์สินอยู่แล้วแล้วไอ้ที่ดังๆก็คือแถวเฉลิมราชแถวเฉลิมโลกแถวลาดตำลีอาเขตแถวนั้นแหละครับที่มีการไล่ที่เอาทหารไปไล่นะที่รื้อแถวไดมารูเก่าตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็มีกรณีครับขับไล่เรียกว่าที่ดินเนี่ยดีๆเนี่ยเป็นของสำนักงานทรัพย์สินมากมายยาวเฟื้อยเลยครับถ้าหากว่าจะไล่นะถ้าเอาโรงแรมนะครับสารพัดโรงแรมทั้งรีเจนต์ฮิลตันโรยัลปิสซาพอร์ตรอยัลโอคิดเชลตันบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลโอลิมเตลดูสิธานีแล้วที่สำคัญตอนหลังๆเนี่ยนะที่ดังมากๆคือเคมปินสกี้เคมปินสกี้นี่มีทั่วโลกเลยนะครับนนเรียกว่าทำเองเลยไม่ต่ำกว่า50แห่งโรงแรมระดับหนึ่งตอนหลังนี่ไปยึดโฟร์ซีซั่นอีกคือกวาดหมดเลยอะโรงแรมประเภทเดอะลุคชั้นหนึ่งนะชี้ไปชี้มาเนี่ยที่ของเขาเนี่ยมันมีแต่เจริญมีแต่แพงขึ้นแล้วมากมายมหาศาลค่ะอาจารย์คะ
ที่พูดเนี่ยชื่อโรงแรมเนี่ยก็คือว่าเช่าที่ของภูมิพลใช่ไหมคะแต่ว่ากรณีเคมพินสกี้นี่คือทำเองใช่ไหมคะอาจารย์ช่วยเคลียร์ตรงนี้ให้นิดนึงค่ะมันมีสองส่วนไหมคะหรือว่ามคันือยังไงคะมันมีหลายลักษณะบางลักษณะนี่เขาถือหุ้นไขว้ไปไขว้มาบางทีเนี่ยใช้ชื่อกษัตริย์ใช้ชื่อประเทศใช้ชื่อสำนักงานทรัพย์สินใช้ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ใช้อะไรเงินทุนระดาวันซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะคือกระจายกันไปรอบๆนะแล้วปัจจุบันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่นี่นะถือหุ้น 70% ถือว่าใหญ่แล้วเพราะคนถือหุ้นมันเยอะแล้วแต่ละบริษัทที่ก็มาหัวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทนายกสมาคมนู้นสมาคมเนี่ยจะเป็นคนของกษัตริย์ทั้งหมดเลย มันไปยกมือให้กันด้วยยกมือโหวตคือเขาใช้หลายๆรูปแบบนะเขากระจายนะครับเขากระจายหลายๆชื่อนะดูไปดูมาบางทีก็ใช้ชื่ออื่นใช้โนมินี่ยังคุณทักษิณขายเทมาเซกเนี่ยขายให้ใครครับขายไม่ใช่ขายเทมาเซกขายไอ้ชินขอบเนี่ยค่ะขายให้ขายชินเซ็นเตอร์ไลท์ให้เทมาเซกนะให้เทมาเซกคนที่รับซื้อก็คือเครือของภูมิพลครับธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์เป็นคนปล่อยเงินกู้พวกนี้นะเพราะฉะนั้นไปประมาณแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงเนี้ยในบางส่วนเขาก็ให้คนอื่นบริหารอย่างสยามพารากอนเขาให้เดอะมอลล์บริหารเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่าให้เซ็นทรัลบริหารเก็บค่าเช่าแล้วทุกอย่างก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ละคนก็จะมาอิงบางคนก็ยกหุ้นให้ฟรีๆขออิงขอมีส่วนครับเพราะว่าถ้าเจ้าถือหุ้นแล้วมันจะเป็นหุ้นศักดิ์สิทธิ์ตกน้ำไปหลายตกไปไม่ไหม้คนอื่นเจ๊งแต่เราไม่เจ๊งครับเรายังอยู่แล้วตอนนี้มันกินมาถึงคือแทบจะทุกกิจการทุกสาขาไอ้อย่างคูโบต้าเราก็รู้นะกิจการใหญ่ๆโตๆเนี่ยทำเซรามิกทำยางครับจะเป็นไฟสโตนจะเป็นมิชลินหมดครับทั้งกระเบื้องกระดาษแบตเตอรี่แบตเตอรี่หมดคือแทบทุกอย่างเขาทำกับทุกอย่างแล้วตอนหลังเขาทำปูนน้อยลงนะเพราะปูนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมค่อนข้างโบราณเขามาทำทางด้านแก๊สธรรมชาติทางด้านปิโตรเคมเขาทำอย่างนั้นคือไอ้จะทำเราไม่ว่าหรอกแต่ถามว่ามันต้องโปร่งใสอะอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างสวนสยามสเปนเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นของใครใช่ไหมถ้าไปเปิดดูเป็นของชาวอะไรชื่ออะไรก็รู้เคสลิงอะไรคือถ้าดูไปดูบางคนไปเปิดก็คือพระเทพครับแล้วที่สยามปาสเปนนี่ก็มีพระรูปนะกรมหลวงสงขลาราชนครินทร์พระราชบิดาครับเจ้าฟ้าพีดลเนี่ยมันแปลกก็คือเป็นตุเป็นตาว่าเป็นของคนรู้คนนี้ถ้าคุณไปบอกว่าเป็นของกษัตริย์ก็จะมีคนมาแย้งเขาว่าไม่ใช่แม้แต่เรื่องเห็นนะสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเป็นของกษัตริย์นะเขาก็แย้งว่าไม่ใช่อีกกรรมการเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วถามว่าใครมีอำนาจสั่งการคุณจะรวยก็รวยไปใช่ไหมประกาศไปเลยครับแจ้งบัญชีไปเลยบอกที่มาที่ไปด้วยเพราะอะไรครับพระศกนิกรจะได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างไงพระองค์ทำอะไรมาถึงรวยขนาดนี้นั่นน่ะสิใช่ไหมพระองค์มีเป็นล้านล้านเนี่ยนะผมทำตามผมทำแค่10%ผมก็มีเป็นแสนล้านแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมประชาชนก็พอฮะอย่างไง1%ก็พอท่านรวยมาได้ยังไง
บอกให้ชัดเจนทำไมท่านต้องปิดด้วยว่าอันนี้ไม่ใช่ของฉันหรอกอันนี้ไม่ใช่ของฉันนี่ไม่ใช่ของฉันเออมันแปลกนะและไอ้ประชาชนท่านออกมาสอนว่าจะต้องประหยัดนะใช้ยาสีฟันอะไรของเขาเนี่ยนะซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันไร้สาระขอโทษคุณไปรีดหลอดยาสีฟันคุณนั่งรถไปบัคคาร์ 75 ล้านเนี่ยมันเมคเซนส์ไหมครับอาจารย์ผมนั่งรถเมย์ผมยังไม่ไปบีบหลอดยาสีฟันอะไรขนาดนั้นเลยค่ะ มันดูแล้วมันคือมันหลอกลวงอ่ะคุณสอนให้คนพอเพียงผมถามคุณคำหนึ่งนะคุณจะเอาเงินไปทำอะไรครับเยอะขนาดเนี้ยผมเห็นวันๆคุณก็ไม่ใช้อะไรคุณก็นั่งรถเข็นใช่ไหมใช้ทำอะไรแล้วอย่างประเทศนี่นะขอโทษโคตรจะประหยัดเลยผมก็ไม่หวีใช่ไหมแต่งตัวซกมกซกมกเนี่ยทำแต่งานอาจจะกินมากหน่อยก็เลยอ้วนค่ะแล้วคุณจะรวยไปทำไมคุณเอาเงินไปทำอะไรแล้วคุณมารับบริจาคคุณไม่อายเขาเหรอครับอืมค่ะประเด็นนี้ค่ะผมที่ถ้ามีคนเอาเงินมาให้ผมอายนะใช่ไหมคือมาทำไมขอโทษตรงๆทำไมต้องโกหกด้วยทำไมต้องตอแหลก็ด้วยอ่ะแล้วคุณรวยขนาดนี้นะคุณไปรับเงินเขามาทำไมผมเห็นแล้วน่าสงสารข่าวสองทุ่มบางทีนะโรงเรียนเนี่ยพระวัดเนี่ยจัดกิจกรรมเสร็จแล้วเอาเงินไปให้เนี่ยค่ะคุณรับได้ยังไงครับมันทุเรศหรือเปล่าแล้วคุณไปทำนู่นทำนี่คุณกลัวอะไรคุณโฆษณาอะไรคุณศักดิ์สิทธิ์จริงไหมถ้าคุณศักดิ์สิทธิ์จริงคุณก็เปิดเผยเลยแล้วผมขอฝากกับใครที่มีความสามารถในการล้มระบอบนี้ไปนะให้ตั้งกรรมการสอบสวนครับไม่เอาปปช.ชุดนี้นะเพราะปปช.มันตรวจแล้วไม่เจอหรอกพวกเดียวกันเอาอะไรประเภทศาลประชาชนไปตรวจเลยนะว่ามันยังไงกันแน่แล้วมันแปลกไหมล่ะปีนึงเนี่ยคุณใช้งบประมาณ 18,000 ล้าน 17,000 ล้านเนี่ยเพื่อเทิดพระเกียรติครับคุณรวยขนาดนี้คุณไม่ใช้เงินตัวคุณเองเหรอใช่ไหมแล้วมันแปลกเวลาไอ้รัฐบาลที่มันทำดีหน่อยนึงทำไมมันอยู่ไม่ได้ผมไม่เข้าใจครับทำไมมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมไอ้ความร่ำรวยเนี่ยนะมันน่าตกใจมากถ้าคุณดูนะครับเดี๋ยวนี้นะขอโทษนะครับแม้แต่ของที่เรากินเราใช้นะไอ้บริษัท MINT Mint เนี่ยนะไอ้บริษัทนี้มันทำตั้งหลายอย่างของกินของใช้นะพิซซ่ามันก็ทำซิสเตอร์มันก็ทำนะฮะไอ้เบเกอรี่คิงอะไรคิงเบอร์เกอร์มันก็ทำเพราะนั้นลักษณะไอ้ธุรกิจของกษัตริย์เนี่ยมันครอบคลุมไปทั่วสารพัดมากมายและไอ้บางเรื่องนะครับบางเรื่องเนี่ยบิลเลนแนร์นิวส์วายของออสเตรเลียเขาบอกว่านะมันมีข่าวว่ากษัตริย์วิพลมีทองคำและเครื่องประดับมากมายมหาศาลครับอันนี้ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะเขาบอกว่ามีทองคำถึง 9,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐคือ350,000ล้านสหรัฐฮะโอ้อาจารย์แต่เท่าที่เราดูง่ายๆดูที่เราเห็นนะฮะด้วยเซ็นเตอร์เวิลด์สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์โรงแรมโฟร์ซีซั่นนะคือเฉพาะเงินปันผลนี่ก็ปีนึงเป็นหมื่นล้านอ่ะแล้วผมไม่รู้เขาเอาเงินไปใช้ทำอะไรนะหรือว่าเป็นประเภทมีความสุขกับตัวเลขทอดพระเนตรตัวเลขทรัพย์สินของพวกในบัญชีและผมก็ไม่เชื่อว่าพวกกินโอกาสได้ใช้นะครับดูแล้วคงลำบากค่ะอาจารย์คะตรงนี้เนี่ยนะคะที่ว่าเดี๋ยวนะคะ
ที่ว่าเรื่องที่ดินนี่นะฮะแล้วก็มีสองประเด็นค่ะอยากจะถามอาจารย์นะฮะเอาเรื่องการเป็นหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันมีเราจะตรวจสอบได้ไหมฮะว่าเงินปันผลนี่มันเข้าไปที่ใครเท่าไหร่ยังไงเนี่ยฮะมันมีทางจะตรวจสอบได้ไหมฮะคือการตรวจสอบเนี่ยนะค่ะคุณอาจารย์ครับต้องยอมรับว่าเรามีรัฐธรรมนูญที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะเราจะไปล่วงละเมิดไม่ได้เราต้องเคารพสักการะสมมุติอาจารย์เป็นสรรพากรอาจารย์กล้าไปตรวจไม่สำนักงานทรัพย์สินกล้าบริษัทของกษัตริย์ทุยพลไหมไม่ได้นะขนาดคุณบอกว่ากษัตริย์ทุยพลรวยสุดในโลกทรงพระเจริญดีไม่ดีมีคนเชิญไปปรับทัศนคติแล้วคุณต้องการอะไรอ้าวพระองค์รวยไงค่ะไปบอกว่าจนก็ดูถูกใช่ไหมไปบอกว่ารวยก็ผิดค่ะค่ะคือการตรวจสอบเนี่ยตัวเลขพวกนี้ส่วนใหญ่มันมาจากฝรั่งครับมาจากแวดวงวิชาการซึ่งบางทีมันมีการซ่อนเล้นคุณไม่รู้อ่ะคุณบอกทักษิณซุกหุ้นใช่ไหมค่ะคุณคิดว่ากษัตริย์ทุนไม่ซุกหุ้นเลยทักษิณจะซุกยังไงเพราะทักษิณเนี่ยเขามีประวัติทำอะไรมาแล้วกิจการหลักๆคือเขารวยจากมือถือเขารวยจากการทำไอ้ดาวเทียมมีไม่กี่อย่างที่เขาทำใช่ไหมก็มีเท่านั้นคุณไปดูกษัตริย์พิพลนี่ทำกับทุกอย่างเลยเวทตาก็ทำซิปก็ทำรถยนต์รถไถทำหมดเลยค่ะมีอะไรที่ไปทำไอติมที่คุณกินเซเว่นเซ่นเขาก็ทำพิซซ่าก็ทำโรงแรมเนี่ยนะซื้อหมดเลยนะครับโรงแรมไปสร้างในเกาหลีเหนืออาจารย์เขาบอก105 ชั้นเนี่ยเขาไปสร้างเกาหลีเหนือกะจะไปเป็นประธานดีที่นั่นหรือไงคือมันแปลกมากมันรวยผิดปกติและที่ไปจีนนะครับโรงแรมพิพิสกี้ในจีนมีเป็น10 แห่งนะครับที่เซี่ยงไฮ้ก็มีแล้วที่เซียโอไปอยู่นี่ก็อยู่เคมปิสกี้ที่เยอรมันนะอย่างที่ผมบอกไอ้สยามปาร์คที่สเปนเนี่ยเขาก็บอกเป็นของคนนู้นคนนี้เนื้อที่115 ไร่ใหญ่มาเริ่มเทิมเลยครับแล้วคนไปเปิดคือประเทศแล้วเสร็จแล้วนี่นะทุกอย่างนะใช้ทรัพยากรของรัฐใช้คนของรัฐคนของราชการไปทำอ่ะอ้าวด้วยฮะอย่างนั้นเลยเหรอเขาใช้อย่างนั้นจริงๆนะครับการโฆษณาทุกอย่างเนี่ยนะพระราชวงศ์เวลาเสด็จนะทำไมการบินไทยเจ๊งค่ะบางทีบางที50 คนกระเป๋า100 ใบอ่ะเฟิร์สคลาสหมดเลยอ่ะค่ะแล้วพวกการบินไทยก็ต้องมาต้อนรับฟรีหมดมีพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยเวลาเขาไปซื้อของตามร้านนะครับขอโทษนะบางทีนะต้องแถมเงินให้ด้วยนะเขาไม่ได้ซื้อนะบางทีอะนี่ไถก็ได้นี่มันกันโชคทรัพย์แล้วเนี่ยเขาประเภทที่ว่าคุณคิดว่าเขาไปแจกปริญญาเขาแจกฟรีหรือเปล่าวันก่อนมีคนบ่นว่าเสียเนี่ยไปเลท4-5 ชั่วโมงเขาไม่ได้แจกฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดความจริงว่าเวลาคุณจะเชิญใครเนี่ยแม้แต่วัดนะคุณจะเชิญพระเทพเขามีอัตราครับอย่างเช่นไม่ต่ำกว่า300,000ต่ำแล้วเขาไม่รับนะคือเราต้องเอาความจริงมาพูดนะสำนักงานตรวจสอบเอาความจริงมาพูดแล้วคุณไปพูดได้ไหมล่ะไปพูดได้ไหมว่าเวลาคนนั้นเสด็จเท่านี้คนนี้เสด็จเท่านั้นต้องจ่ายเงินพูดได้ไหมมันพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงกลัวครับเวลาฟอบมันเปิดเผยเนี่ยนะบอกฟอบมันไม่รู้ฝรั่งมันโง่มันเห็นตรงไหนปากธงคุดก็คิดว่าเป็นของเจ้าที่จริงไม่ใช่หรอกมันไม่รู้คำว่าสมาสคืออะไรมาทำให้เจอไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันเหมือนเป็นกาลาแลนเนี่ยดินแดนที่มันปกปิดครับคือเอาชัดๆเลยนะสำนักงานทรัพย์สินเป็นของใคร
ถ้าคุณต้องเป็นของรัฐยกให้รัฐดิเออค่ะแล้วผมจะเลิกพูดเรื่องพวกนี้เลยจริงไหมค่ะก็ค่ะก็เนี่ยที่สกอร์นะเขาจะยึดเป็นของรัฐนะค่ะในปีดีจะเอาเงินสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยมาขุดคอข้อกะนะครับสมัยนู้นนะ2475แล้วจอมพลป.นี่เอาเงินสำนักงานทรัพย์สินมาสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจอมพลป.เนี่ยยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นของรัฐแล้วนะแล้วไม่รู้ใครเอาไปคืนแม้แต่สภานะครับก็เป็นของวังคณะราษฎรยึดมาแล้วนะตอนนี้เอาไปคืนวังหมดเลยที่จะสร้างสภาใหม่เพราะต้องเอาสภาไปคืนวังครับแล้วถามวังเอาไปทำไมนายมุ่งบอกเป็นของรัฐเพราะฉะนั้นผมขอฝากนะครับถ้าประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะทรัพย์สินมีสองอย่างตามการอภิปรายของในเตียงสิริขันครับทรัพย์สินในประเทศไทยมีสองอย่างคือของรัฐกับของเอกชนครับไม่มีอย่างอื่นเอกชนต้องเสียภาษีของรัฐคือของรัฐจริงๆนะครับไม่ใช่ของรัฐแต่กษัตริย์เป็นคนใช้จ่ายเนี่ย มันผิดนะครับคือตอนนี้เขาได้อ้างว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเป็นของเวลาเขาอ้างใช้อ้างนะคะเขาก็จะอ้างไปทั่วว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเป็นของรัฐแต่ว่าเงินปันผลนี่มันไม่ได้เข้ากระเป๋ารัฐใช่ไหมฮะเงินปันผลก็คือมันไม่รู้ไปไหนใช่ไหมฮะตรวจสอบไม่ได้ definition เนี่ยนะสถานภาพสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยเป็นอะไรยังไม่มีใครรู้เลยกิจสิทธิความว่าไม่ใช่เอกชนไม่ใช่รัฐแต่มันกึ่งรัฐมันมนุษย์ต่างดาวอ่ะค่ะเออคือพูดง่ายๆเป็นของในหลวงแล้วกันอย่าไปยุ่งเดี๋ยวโดน112ขนาดไอ้เรื่องแค่นี้ยังโกหกเลยนะใช่ไหมเหมือนกับว่าเวลาคุณจะแต่งตั้งใครนะต้องให้ในหลวงเซ็นถ้าในหลวงไม่เซ็นไม่ผ่านแต่ถ้าคนนั้นมันต้นอำนาจมาในหลวงเซ็นก็ผ่านครับเหมือนประยุทธ์คสช.เนี่ยสุจุฬานนท์เป็นนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเปรมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะไรก็ได้ครับท่านหลวงเซ็นผ่านหมดไปต้นเข้ามาเซ็นก็ผ่านแต่ถ้าคุณเลือกมานะเขาไม่พอใจเดี๋ยวเขาหาเรื่องล้มเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันมีข้อสงสัยถ้าหากภาษาโบราณนะครับเขาก็ต้องถามว่าความร่ำรวยของท่านได้แต่ใดมา ให้วานบอกสักหน่อยหนึ่งจะได้รู้คนจีนเจอกันนะครับเขาถามว่าท่านรวยมาจากไหนทำอะไรถึงรวยใช่ไหมอาจารย์สงสัยว่าทำไมกษัตริย์ทุกคนถึงรวยเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะสงสัยก็อยากจะให้มีการตรวจสอบนะฮะอาจารย์แต่ว่าก็ยังโอ้โหเราก็คงจะหวังไม่ได้มันมีประเด็นถามว่าการที่เขาเป็นคือเป็น constitutional monarchy เนี่ยนะฮะชอบไปอ้างอย่างเงี้ยนะฮะว่ากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจริงๆมันไปทำธุรกิจได้อะฮะอาจารย์ทั่วโลกเนี่ยฮะกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญอย่างจักรพรรดิญี่ปุ่นนี่เขาทำธุรกิจเหรอฮะ Queen Elizabeth นี่เขาทำธุรกิจได้เหรอฮะคือทำเป็นล่ำเป็นสันแบบที่ภูมิพลเขาทำเนี่ยเขาทำกันเขาทำได้ฮะใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษเขาแปลว่า conflict of interest ค่ะนั่นสิฮะแปลว่าผลประโยชน์ขัดแย้งค่ะในเมื่อคุณเป็นกษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดแต่ละเมิดมิได้เนี่ยค่ะแล้วใครเขาจะไปแข่งกับคุณใช่ไหมใช่สมมุติว่าแข่งกันนี่นะผมเปิดห้างแข่งกับคุณมีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยค่ะผมฟ้องในหลวงได้ไหมค่ะเออมาขายของเนี่ยมาล้ำที่ผมอะมาเปรี้ยวสัญญาผมอะโดน112ที่ครับใช่ไหมค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเป็นกษัตริย์จะมาทำธุรกิจไม่ได้ไปรับเงินก็ไม่ได้ครับ
ุณจะเสด็จอะไรก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นที่เคารพสักการะคุณเอาเงินไปให้เลยถ้าคุณไปให้สินบนเนี่ยเขาให้โทษได้ใช่ไหมค่ะตรวจสอบก็ไม่ได้อีกคือมันเล่นจะขึ้นทั้งร่องอ่ะตรวจสอบก็ไม่ได้แถมรับเงินได้ทำธุรกิจได้ภาษีก็ไม่ต้องเสียอาจารย์ครับอย่างนี้เรียกทุนสามานหรือเปล่าครับแล้วอันนี้อีกค่ะประเด็นนี้ก็คือสาระเลวประเด็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆค่ะอาจารย์ที่เราประชาชนเราลงทุนไปอ่ะซึ่งมันมีมูลค่าสูงมากอย่างเช่นรถไฟฟ้าถนนใช่ไหมคะระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยที่ว่ามันพุ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปสู่ที่ดินของภูมิพลทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะอย่างเช่นทำไมไอ้ฮับของเส้นรถไฟฟ้าเนี่ยไปอยู่ที่สยามเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดถึงไอ้สกายวอล์กมันก็มีอยู่ที่เดียวนะตรงจุดอื่นมันก็ไม่มีนะใช่ไหมคะก็มีอย่างเช่นค่ะมันค่ะอันเนี้ยมันมีเกี่ยวไหมมันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าอาจารย์เอาง่ายๆเอาที่กำลังเกิดแล้วกันค่ะ by for mom by for dad เนี่ยนะค่ะมันจะขี่จักรยานเพื่อพ่อมันแม่มันนะมันปิดถนนนะจะไปไหนมาไหนก็ปิดถนนใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันซื้อที่ดินตรงไหนนะที่ตรงนั้นเจริญมีรถไฟฟ้าเป็นเรื่องธรรมดาของประเทศไทยครับทุกอย่างต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมสมัยก่อนหลวงพ่อคูณเอาเงินไปถวายรัชกาลที่9 72ล้านเนี่ยอาจารย์ว่ามันแปลกไหมหลวงพ่อคูณเอาเงินไปให้9 มันบาปที่เป๋งผมว่านะจริงไหมค่ะไปเอาเงินพระถ้าผมเป็นเจ้านะผมสั่งยึดคืนเลย ทำไปได้ยังไงไอ้โรงพยาบาลโรงเรียนจัดเทศกาลเอาเงินไปถวาย9ไปตีกงตีกอบไปแทนที่ว่าจะไปสร้างอะไรให้มันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะเอามาให้เจ้าแล้วที่แปลกคือเจ้าก็ยังรับเว้ย อันนี้มันแปลกถ้านักการเมืองทำได้ไหมผมถามไม่ต้องทักสินอภิสิทธิ์หรือชวนทำแบบเนี้ยคุณรับได้ไหมสมมติอภิสิทธิ์ออกข่าว3 ทุ่มนะประเทศออก2 ทุ่มมารับบริจาคอภิสิทธิ์ออก3 ทุ่มรับบริจาคอภิสิทธิ์จะโดนด่าไหมใช่ไหมค่ะต้องเป็นใครเคารพสักการะเคารพสักการะมันจะต้องทำตัวสูงส่งจะต้องโปร่งใสคนจะได้เคารพไม่ใช่ว่าปิดมืดเลยวิจารณ์ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ให้เคารพสักการะแล้วมันก็คือกลายเป็นลัทธิกลายเป็นความหลงงมงายกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีเหตุผลแล้วจริงหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยทีนี้ผมอยากจะตั้งข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะครับค่ะว่าทำไมเขาถึงรวยมันมีบางคนนะพูดถึงเรื่องยาเสพติด อันนี้ผมไม่อยากจะสรุปนะค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้ตั้งข้อสังเกตแล้วถ้าใครอยู่ในพื้นที่นะครับให้ไปสอบถามในพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายไอ้ดอยตุงดอยอะไรของคุณเนี่ยนะไปถามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะไอ้พื้นที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยเขาทำอะไรกันแต่มีนายตำรวจเคยเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่ามันมีหลายเรื่องซึ่งมันผิดสังเกตมากๆอย่างกรณีของนายเว่ยเสี่ยกังเนี่ยนะนายเว่ยเสี่ยกังนี่เคยโดนจับนะครับเมื่อปี2531มีหมายจับด้วยนะครับอเมริกาให้เงินรางวัลถึง2 ล้านเหรียญสหรัฐเขาว่าโดนจับ2 ครั้งครั้งแรกฟ้องไม่ทันมีฟ้องไม่ทันยาเสพติดนะสมัยนู้นเลยเนี่ยไอการปรับยาเสพติดยังไม่เป็นระบบฟ้องไม่ทันครั้งที่2เนี่ยมีคนปล่อยออกไปบอกไม่สบายมารักษาตัวแล้วหลังๆนี่นะครับมีไอพวกค้ายาเสพติด
สุรชัยเงินทองฟูหรือบางรอน570ไร่ก็ลอยนวลหายไปเลยจับได้ทำอะไรไม่ได้อาจารย์เชื่อไหมครับว่าอาจารย์สามารถดูการผลิตฟินเฮโรอีนได้เลยมันมีโอเพียมฮอลนะครับหรือหอฟินเนี่ยนะที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นโครงการพระราชดำริแล้วบนดอยตุงเนี่ยเนื้อที่ถึง 93,515 ไร่เนี่ยนะอ้างว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยแล้วยึดเอามาเป็นของเก้าสมัยพลเอกเปรมเนี่ยนะมีผู้อำนวยการโครงการหลวงที่ชื่อพีเสด็จรัชนีถ้าเรายังจำได้สมัยนู้นเนี่ยมีข่าวจับยุวธิดาที่สนามบินลอนดอนใช่ไหมครับกรณีเรื่องยาเสพติดแล้วก็เขียวไปตอนหลังๆเนี่ยมีข่าวหนาหูเรื่องการจับสมสวลีครับที่อิตาลีและฝรั่งเศสอันนี้เป็นข่าวดังมากในช่วงหนึ่งมีเรื่องของหน่อคำราชาค้ายาเสพติดพม่าที่ไปฆ่าคนจีนน่ะตอนหลังถูกจับได้แล้วก็ถูกประหารโดยรัฐบาลจีนอันนั้นก็มีกองกำลังผาเมืองที่เชียงรายสนับสนุนมีการตั้งข้อสังเกตว่าทหารตำรวจและกองกำลังผาเมืองนี่แหละคือตัวที่มีส่วนเกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดยาเสพติดที่ถูกจับบ่อยครั้งนะครับและถูกปราบปรามอย่างหนักสมัยคุณทักษิณจนประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในการปราบยาเสพติดสมัยทักษิณและได้ถูกถอดออกจากการประเทศเป็นทางผ่านค้ายาเสพติดนะครับไอ้ที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าทำไมราชาค้ายาเสพติดระดับโลกจึงรอดพ้นแล้วทำไมจึงมีข่าวเกี่ยวกับพระราชวงศ์เกี่ยวพันกับยาเสพติดแล้วถ้าจะดูไปแล้วนะครับวงมหิดลเนี่ยเขาอยู่วงของสว่างพัฒนานะครับมีวังแค่วังสาปทุมไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยศรีพัชรินทร์ซึ่งเป็นพระชนนีของรัชกาลที่6ที่7นะครับใช่ไหมอันนั้นน่ะเขาเป็นเมียรอ5สว่างพัฒนาก็เป็นเมียครับแต่ว่าลูกของสว่างพัฒนาคือมหิดลเนี่ยแต่งงานกับสังวานสังวานก็เป็นเด็กกำพร้าว่าตระกูลไม่โดนในแทบจะไม่มีสมบัติพระสถานอะไรเลยในตระกูลเจ้าเดียวกันถือว่าตกชั้นเนี่ยแล้วในส่วนเรื่องก็ถือว่าเป็นไพร่ด้วยนะครับถ้าตามหลักของรอ6แล้วไม่มีสิทธิ์สืบราชสมบัติใช่ไหมครับการสืบราชสมบัตินี่นะก็ถือว่าแม่เป็นสามัญชนสืบไม่ได้นะรัชกาลที่7เนี่ยมายกฐานะให้เป็นพระองค์เจ้าทีหลังเพราะฉะนั้นโดยสถานภาพมันยากที่เขาจะหาเงินแต่มันมีพื้นฐานอย่างหนึ่งนะครับว่าในสมัยที่ประเทศจีนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพวกก๊กมินตั๋งนะครับถอยร่นส่วนหนึ่งไปอยู่ไต้หวันแต่ส่วนหนึ่งยังอยู่ในไทยนะครับและส่วนที่อยู่ในไทยเนี่ยอยู่ในแดนเก้ายอดบางส่วนอยู่ในรัชฉานคนพวกนี้มีประสบการณ์มีฝีมือมีความเชี่ยวชาญในการผลิตและค้ายาเสพติดประเภทว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ดีที่สุดในโลกทั้งภูมิอากาศภูมิประเทศไล่ความสัมพันธ์นี้มันมีมาตั้งแต่สมัยเผ่าสียานนท์เ
เฮาเซียนเราที่รวยมากนะครับที่โดนสลิดล้มเนี่ยแล้วเผาก็หนีไปสวยสุขแล้วคนที่สนิทกับเผารวมถึงก๊กมินตั๋งที่สนิทก็คือสนิทกับกษัตริย์ภูมิพลเพราะฉะนั้นไอ้ธุรกิจค้าฝิ่นของเผาและธุรกิจของก๊กมินตั๋งเนี่ยเกี่ยวกับค้ายาเสพติดเนี่ยมันน่าจะมีความสัมพันธ์กันพอสมควรในระดับหนึ่ง ถ้าใครอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นแถวดอยอ่างขางแถวดอยตุงนะครับคงจะรู้จักหม่อมเจ้าพิเศษรัชนีนะฮะเขาคุมพื้นที่อยู่ตรงนั้นทั้งฐานตำรวจในจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะอยู่ในความควบคุมของคนกลุ่มนี้อันนี้ก็เป็นจุดข้อสังเกตจุดหนึ่งลองไปติดตามดูนะครับแล้วก็จะค้นพบความจริงว่าทำไมตระกูลนี้ถึงเดินหน้าซื้อลูกเดียวอะไรก็ซื้อแล้วกลัวคนเขาจะรู้ว่ารวยรวยรวยจริงๆนะครับไม่รู้รวยมาจากไหนเท่าที่ผมเช็คดูนะประวัติทำการค้าก็เจ๊งหมดธนาคารไทยพาณิชย์ก็เจ๊งนะครับปูนซีเมนต์ก็เจ๊งตอนยุคต้มยำกุ้งเนี่ยเจ๊งเห็นๆเลย แล้วรวยไปจากไหนเนี่ยคนอื่นเขาเจ๊งกันไปหมดเนี่ยมีแต่พวกที่มันรวย อาจารย์คะการทำธุรกิจยาเสพติดนี่มันการค้ายาเสพติดนี่มันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะเขาจะทำเหรอฮะคือผมเรียนนะครับว่าอาจารย์ลองเปรียบเทียบนะ การยึดอำนาจผิดกฎหมายไหม113ประหารชีวิตใช่ไหมเขายึดมากี่ครั้งแล้วรัฐประหารประมาณ15ครั้งนะครับใช่ไหมแล้วไอ้ประเภทที่ว่ายิงคนกลางเมืองใช้สไนเปอร์ผิดกฎหมายไหมยิงที่ลาดประสงค์เนี่ยสไนเปอร์โทรทัศน์ก็เห็นนะยิงเปี้ย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 งเลยนะแล้วก็บอกว่าชายชุดดำมันยิงผมถามนะประเทศนี้นะขนาดให้สนธิบุญยกลิงเข้าเฝ้าเข้าวังคือวันที่19กันยายนนะทั้งเปรมทั้งกษัตริย์ภูมิพลทั้งราชินีเนี่ยไปรับรองการยึดอำนาจถามว่าผิดไหมเขายังทำเลยไอ้การค้าพวกนี้ใครจะสิทธิผมถามว่าใครจะไปกล้าจับสมมุตินะครับมีนายตำรวจคุยให้ผมฟังนะเขาไปตั้งด่านสกัดจับรถได้ข่าวว่าจะมีขบวนการขนยาเสพติดมาปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถก็คือคุณถั่วหรือลูกคุณถั่วที่คุณเห็นข่าวสองทุ่มเนี่ยถามว่าคุณกล้าจับไหมใช่ไหมคือมันมีการยกเว้นโดยระบบเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าเขาค้าหรือไม่ค้านะครับแต่โดยระบบมันทำให้เขาค้าได้ใครจะไปจับใช่ไหมยึดอำนาจจะยึดได้เลยยึดอำนาจปล้นทั้งประเทศออกอายเขาไปทั่วโลกเนี่ยแล้วถามนะไอ้กองพล93พวกโกก้างนี่นะรัฐฉานต้องค้าอะไรรัฐฉานเมืองยอนมันค้าอะไรมันปลูกท่อเลยครับมันปลูกเชอรี่เลยครับมันค้าเฮโรอีนมันปลูกฟินนะครับแล้วที่สามเหลี่ยมทองคำก็มีหอฟินสาธิตการปลูกฟินการให้ดูด้วยถูกกฎหมายด้วยนะแล้วถ้าเป็นคุณทำได้เลยอันนี้ทำได้ก็เป็นของเจ้าใช่ไหมมันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องยกเว้นอะแล้วถามอย่างหนึ่งนะว่าคุณอาจจะไม่ได้ค้านะแล้วถามว่าคุณเอาเงินมาจากไหนค่ะคุณมาซื้อสารพัดโรงแรมทั้งโฟร์ซีซั่นอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยคุณเทคโอเวอร์เกือบหมดเลยเนี่ยคุณรวยจนปิดไม่มิดจนประเภทว่าตู้เซฟที่คุณปิดแล้วมันแงะออกมาฟอบเห็นแค่35,000 เหรียญ US นะและที่ฟอบมันไม่เห็นนะเท่าไหร่ใช่ไหม
แล้วใครจะไปตรวจสอบคุณผมพูดถึงตัวระบบนะครับอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องว่าสเต็มเซลล์เอาเด็กทารกมาประเภทว่าเอาชีวิตเขาอะเพื่อเอาสเต็มเซลล์ฟังแล้วผมไม่อยากจะเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงวะแต่มันก็เป็นไปได้ครับสายข่าวเขาแจ้งว่าล็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยเขาโกรธมากเรื่องนี้นะเพราะจุฬาภรณ์เนี่ยไปขอทุนเขามาทำเรื่องสเต็มเซลล์ครับหมอบางคนตายไปเลยบางคนหายบางคนโดดตึกหมอบางดีๆนะอยู่ๆก็ตายแล้วก็รีบเผาเนี่ยคล้ายๆกรณีหมอหยงเนี่ยใช่ไหมบางเรื่องเราถึงรู้ไงรู้มารู้ทีหลังครับเขาเอาคนไปติดคุกแล้วเขาตามไปบอกว่าแขวนคอตายในคุกเป็นโรคอะไรติดเชื้อทางโลหิตอยู่บนตึกกระโดดลงมาเนี่ยผู้บัญชาการกองปราบนะครับผู้กับกองปราบเนี่ยตายไงถูกจับยังต้องโดนเก็บอีกใครจะไปเชื่อใช่ไหมครับเพราะนั้นบางทีเราไม่ได้พูดด้วยอคติแต่เราพูดถึงว่าไอ้ตัวระบบที่ไม่มีการตรวจสอบอย่างเช่นมีคนบอกว่าเกาหลีเหนือท่านผู้นำคิมจองอินนะถ้าตั้งฟังพูดแล้วเกิดหลับท่านเอาปืนปตอยิงนะผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับใช่ไหมอะไรอะไรที่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละไอ้คนจัดโครงการไว้ฟอร์มาไว้ฟอร์แดนติดคุกไปแขวนคอตายในคุกอะไรครับคุกทหารนะถ้ามีคนมาบอกว่าทหารที่เป็นคนโอนเงินน่ะสั่งฆ่าในคุกให้ผมเชื่อไหมผมก็มีสิทธิ์จะเชื่อเพราะมันอยู่ในความดูแลของทหารเขาทะเลาะกันไหมก็คงทะเลาะกันมันก็ห้ามกันไปห้ามกันมาบางเรื่องเนี่ยมันมีเข้าครับแล้วถามว่าโจรขนาดนั้นมันรวยมาจากไหนไอ้พวกว่าพวกเมืองยอนมันค้าเฮโรอีนอยู่แล้วแล้วถามว่ามันเอาปูนที่เป็นที่ไหนมาทำใช่ไหมไอ้เมืองยอนที่มันสร้างตึกไว้เสียตังมันอยู่เนี่ยแทบไม่ใช่ปูนตาช้างใช่ไหมเสร็จแล้วปูนเนี่ยนะอ้างว่าไปช่วยประเทศลาวนะครับแต่ว่าเอาไปพม่าไปสร้างเมืองยอนให้เว้ยเสียตังผมถามว่าไล่เว้ยเสียตังบังเอิญมาโดนจับเมืองไทยแล้วมันรอดไปได้ยังไงใครช่วยมันใช่ไหมประเทศนี้นะครับขอโทษไม่ได้ดูหมิ่นศาลนะแต่ไม่เคยเคารพศาลนะค่ะทุกคดีครับมันมีคนที่เขาแขวนป้ายไว้ในศาลเนี่ยมันสั่งได้ทุกคดีคุณยิ่งรักไม่เชื่อก็คอยดูแล้วกันนะครับโครงการจำนำข้าว ขนาดเซ็นชื่อให้เมียไปประมูลซื้อที่ติดคุก2ปีคิดดูดิมันเป็นศาลแล้วมันเป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้เลยเพราะนั้นเรื่องพวกนั้นมันธรรมดาแล้วถามว่ายูทิดาหายไปไหนโดนจับเรื่องยาใช่ไหมแล้วทำไมคุณต้องไล่เขาไปเลือดเชื้อไขคุณแท้ๆนะไอ้โอรส4องค์เนี่ยที่มีคนลือว่าคุณเป็นรัชกาลที่10คุณจะเอากลับมาเป็นรัชกาลที่11ซึ่งเป็นเรื่องโกหกครับทำไมคุณต้องไล่เขาออกทำไมคุณต้องหาว่าเขามีชู้คุณแคร์เรื่องมีชู้เหรอผมยังเพิ่งรู้นะคุณให้เมียถ่ายโป้เนี่ยนะแค่เรื่องชู้ใช่ไหมทำไมคุณต้องขับไล่สายส่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้นะมันเป็นเรื่องที่รู้ๆกันอยู่ครับตำรวจต้องไปส่งสวยคนพวกนี้ใครแล้วไอ้ทหารที่มาทุกวันนี้มาทำอะไรครับอาจารย์เชื่อหรือว่ามันมาคืนความสุขใช่ไหมคสช.มันมาปล้นประเทศครับทุกวันนี้นะแม้แต่อบต.นะจัดซื้อทุกอย่างมันเก็บ20ถึง 25% เนี่ยเงินสดทั้งหมดใช่ไหม
มันมาปล้นประเทศทีนี้มันยังทำเลยทุกวันที่เขาก็เลยเกรงใจไทยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะครับไอ้วิธีคิดของเราเนี่ยเราคิดว่ามันจะทำได้ยังไงคนอุตส่าห์ทำดีให้คุณนะคุณเอาเขาไปขังคุกไปฆ่าเขาทิ้งในคุกดีนะคิดได้ยังไงเอาปืนสไนเปอร์มายิงหัวประชาชนเนี่ยใช่ไหมเอารถก่อรถถังวิ่งไปในลาดดำเนินเนี่ยเสร็จแล้วฆ่าเขาเสร็จแล้วยังเผาห้างอีกบอกว่าเขาเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองถ้าเราเอาใจประชาชนคนธรรมดาไปคิดเราคิดไม่ออกครับแต่คนพวกนี้เขาเป็นอย่างนี้เพราะระบอบมันเป็นอย่างนี้ระบอบมันส่งเสริมให้ดูถูกประชาชนระบอบมันส่งเสริมให้เห็นประชาชนเป็นแค่ขี้ข้าเป็นแค่ขี้ฝุ่นทุกอย่างของเขาเป็นพระหมดแต่ของประชาชนที่เป็นแค่ใต้ฝ่าลงสีพระบาทใช่ไหมนั่นไอ้เรื่องมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นตัวระบบมันสร้างครับแล้วไอ้ที่ชัดๆที่สุดนะที่ปิดไม่อยู่ก็คือเรื่องสมสวรีเนี่ยแหละสมสวรีโดนจับหลายครั้งนะครับจนราชวงศ์บางคนนะไม่อยากไปแล้วบางประเทศเยอรมันอิตาลีเนี่ยเขาไม่ต้อนรับเขาลงข่าวครับแต่ทุกเรื่องเคลียร์ได้ครับเขาใช้ผลประโยชน์ทุกชนิดเพราะว่ารัฐบาลต้องเอาใจเขาอะขนาดตอนทักษิณเป็นนายกนี่นะสิ่งที่ทักษิณต้องทำด้วยมือตัวเองก็คือโครงการพระราชดำริครับทักษิณนี่มีรองนายกถึง7คนนะให้รองนายกทำงานทุกอย่างแบ่งพื้นที่ประเทศครับแล้วรับผิดชอบกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทักษิณจะไม่มอบหมายให้ใครทำเลยก็คือโครงการพระราชดำริทักษิณต้องทำเองครับเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตอนยิ่งรักเป็นนายกทำไงเอาใจพลเอกเปรมครับเพราะร่วมพลเอกเปรมคือตัวแทนของเจ้าเอาใจขนาดนั้นทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะโครงการจำนำข้าวซึ่งแกไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะมันโอนเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงอ่ะมันยังหาว่าขาดทุนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะนั้นผมไม่ได้บอกนะว่าท่านค้ายาเสพติดแน่ๆหรือไม่แต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันมีข่าวทำนองนี้และถามว่าตรวจสอบได้ไหมตอบว่าไม่ได้มันมีครั้งหนึ่งนะครับพี่เสด็จรัชนีซึ่งเขาคุมอยู่เชียงรายเนี่ยเขาโกรธมากนะครับถ้ามีการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจหรือทหารในพื้นที่ของเขาดูที่เขาไม่รู้เขาจะต้องคุมทหารตำรวจทั้งหมดในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกอย่างมันเป็นระบบปิดอะมันสั่งการได้แม้แต่วัดบางวัดจะถูกกล่าวหาว่าเป็นที่เก็บของผิดกฎหมายเนี่ยเอาทหารไปบวชเป็นพระก็ยังมีนะครับ เขาทำถึงขนาดนั้นคนพวกนี้เขาทำได้ทุกอย่างแล้วครับเพื่อความมั่นคงของเขาเพราะเขารู้ดีว่าการที่เขาจะสร้างบารมีเขาต้องใช้เงินมหาศาลไม่อย่างนั้นเขาสร้างบารมีไม่ได้ครับทุกวันที่ผลประโยชน์ถึงมีมากมายมหาศาลสิ่งหนึ่งที่เขาให้เขาดำรงอยู่ได้เพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่ว่าบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทจะต้องพึ่งพิงเขาทั้งหมดจะต้องมีเอี่ยวกับเขาครับจะต้องบริจาคให้เขาเพราะเขาให้ความคุ้มครองคุณได้ยังไงโครงการราชพักนี่นะ7มหาราชเขาเนี่ยนะหรือโครงการทุกอย่างเนี่ยทุกคนยินดีบริจาคครับแต่กี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทุกคนยินดีให้เพราะรู้ว่าอำนาจมันอยู่ที่ราชวงศ์เท่านั้นเขาจะสั่งอะไรก็ได้ครับคุณทำผิดเขาบอกว่าถูกคุณทำถูกเขาบอกว่าผิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเดือดร้อนคุณจะต้องสวามิภักดิ์เท่านั้นไม่มีทางอื่นค่ะ
อาจารย์พูดทำให้เห็นนะคะว่าคือไอ้ระบอบที่เราอยู่กันเนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยนะคะฟังแล้วนี่มันไม่เหมือนที่ไหนเลยจริงๆในที่สุดเนี่ยแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นแบบไทยๆเนี่ยมันคือระบอบภูมิพลชัดๆเลยนะคะนั่นถ้าพูดถึงในแง่เรื่องในประเด็นทางเศรษฐกิจธุรกิจการค้าของเขาเนี่ยเพราะว่ามันหมายถึงว่าการเข้าไปใช้อํานาจเนี่ยควบคุมทั้งระบบกระบวนการยุติธรรมนะฮะแล้วก็กระบวนการทางการเมืองแล้วก็กลุ่มนายทุนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันถูกมัดรวมกันเข้ามาแล้วก็โดยมีภูมิพลที่เป็นศูนย์กลางอย่างชัดเจนเลยฮะอาจารย์มันอย่างนั้นไหมฮะคือเราต้องยอมรับอย่างนึงนะครับว่าเขาสะสมบารมีมานานมากมีความต่อเนื่องขณะที่นักการเมืองนะครับมีคนเดียวที่อยู่ครบวาระชื่อทักษิณชินวัตรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกพันตำรวจโทครับเพราะถอดยศไปแล้วค่ะคือทักษิณชินวัตรคนเดียวนะที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ครบ4ปีนอกนั้นอยู่ปี2ปีคุณยิ่งรักก็อยู่ไม่ครบใช่แล้วคนที่อยู่ครบอยู่เกินนะครับอยู่มา69ปีคนนั้นชื่อภูมิพลครับคนอื่นล้มหายตายจากหมดเลยนะแกเลือกเก้าอี้แกเรียกมากระซิบออกไปซะอย่าคึกฤทธิ์เนี่ยคึกฤทธิ์นี่เป็นพวกโลยินิต 100% แกบอกว่าออกไปนะมาขับไล่ฐานทัพอเมริกาทำไมจะมาเพราะนั้นไอ้ความต่อเนื่องยาวนานแล้วเขาสร้างทุกอย่างนี่นะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างคุณเดินไปตรงไหนก็มีรูปเขาอะไปดูหนังก็ตามไปหลอกถึงโรงหนังอะทุกอย่างทั้งแบบเรียนทั้งทุกเรื่องทุกราวครับภาพที่มีทุกบ้านพระเสทงเสโทใช่ไหมพระราชกรณียกิจ 4,000 โครงการเขาสร้างความศักดิ์สิทธิ์ครับคุณพูดถึงในแง่ร้ายไม่ได้ติดคุกประโยคละ10ปีครับอาจารย์เขาสร้างความศักดิ์สิทธิ์สร้างความนิยมชอบตลอดเวลาเป็นระยะเวลา69ปีเต็มๆปีหน้าครบ70ไปนะเสร็จแล้วเขายังหลอกว่าเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งถ้าบ้านเมืองสงบก็จะให้พวกคุณเลือกตั้งตอนนี้ไม่สงบขอปฏิรูปให้มันสมบูรณ์ก่อนจะปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขครับมันอย่างนั้นประชาธิปไตยที่เป็นของที่ไม่มีความสำคัญเลยนะสำคัญที่สุดคือพระเจ้าอยู่หัวครับอย่างอื่นไม่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นนะอยากจะดีก็ต้องไปร่วมปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อพ่อใช่ไหมคุณดูข่าวแต่ละช่องดิยังไงก็ต้องปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อพ่อมีใครวิจารณ์ว่าไม่ดีไหมดีไหมมีใครกล้าว่ามันไร้สาระไอ้ทำไมไม่ไร้สาระไอ้คนที่คิดโครงการตายไปแล้วหมอหยองดังจะตายไปน่ารักตายไปแล้วขนาดอย่างนั้นเนี่ยเขายังไม่เอาไว้คิดดูเพราะฉะนั้นเขาทำได้ทุกอย่างคุณเอาความคิดของคุณนะไปเทียบกับคนพวกนี้ไม่ได้เขาไม่ได้มองเห็นพวกเราเป็นคนนะครับผมถามคุณนะถ้าคุณเป็นคนนะคุณจัดการหมอหยองได้เลยหมอหยองก็ทำงานที่พวกคุณนะทำไมคุณไปทำเขาเลยไอ้ปลากรมเนี่ยนะไปเล่นงานพงพัฒน์ฉายาพันธ์ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วคุณก็ฆ่าเขาปิดปากบอกว่าแขวนคอตายในคุกเนี่ยผมถามว่ามนุษย์ที่ไหนมันจะทำได้ขนาดนี้ผู้ปกครองประเทศไหนเอาสไนเปอร์ไปยิงหัวประชาชนมีไหมมันไม่มีใครเขาทำนะเพราะฉะนั้นเราคิดแบบมนุษย์คิดแบบประชาชนคิดแบบนักประชาธิปไตยคิดประชาชนเนี่ยมันคิดไม่ออกครับว่าพวกนี้มันทำไมทำอย่างนั้นค่ะค่ะอาจารย์คะก็มีประเด็นนะคะที่อาจารย์มาพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยจะถามค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ก็พลเอกเปรมก็ออกมาอีกนะคะมันทำให้ก็
เห็นอย่างนี้เหมือนกันว่าเขานึกอยากที่จะมารักษาระบอบกันนะฮะแล้วก็มาพยายามจะมาเรียกว่าดันนะฮะสิรินธรเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนนะฮะเหมือนกับว่าอยากจะผลักดันอะไรต่างๆให้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะคือเรียกว่าไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยนะฮะทุกครั้งไปนะฮะครั้งนี้ก็ดูเหมือนออกมาพูดอย่างให้เรารู้สึกนะเพราะว่าเป็นการไปพูดที่การครบรอบอะไรของโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะกับตัวสิรินธรเนี่ยนะฮะแต่ก็พยายามจะเอามาโยงนะให้มันเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาดูเหมือนว่าเขาก็พยายามจะผลักดันสิรินธรให้ขึ้นมามีบทบาทอะไรสักอย่างนึงนะฮะในการปกครองหรือเปล่าก็แบบเนี้ยก็ทำกันอีกอย่างเงี้ยคือทำกันในภาวะแบบนี้เลยเนี่ยอาจารย์มองไงฮะประเด็นพลเอกเปรมออกมาพูดล่าสุดคือเมื่อวานนี้23 พฤศจิกายน 2558ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะพลเอกเปรมประธานองคมนตรีนี่เป็นประธานองค์ปาถกหัวข้อเขานะครับเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีเฉลิมพระชนมายุ5 รอบในหัวข้อแทนคุณแผ่นดินเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวกับประเทศโดยตรงนะครับมันโรงพยาบาลนะจัดทั้งปีครับอาจารย์เขาเกิดรู้สึกจะ2 เมษายนใช่ไหมค่ะเขาจัดทั้งปีครับไม่ได้จัดวันเดียวแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็จบไม่ใช่นะปีนี้เป็นปีสำคัญครบรอบ60 ปีครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ไม่ค่อยดีสยดสยองคนที่ทำโครงการเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนหมอหยองนะครับ by for mom by for dad ปรากฏว่าตายในคุกตำรวจฝีมือดีจบอังกฤษนะครับมีหน้าที่จับไอ้พวกบินพวก112นะค่ะตัวเองโดน112ไปผูกคอตายในคุกตอนนี้มันเลยเกิดอาการปั่นป่วนมากสยดสยองจนเกิดเสียงออกมาครับเสียงออกมาจากกองบัญชาการใหญ่บอกว่าขนาดมึงยังไม่ได้เป็นนะมึงยังทำได้ขนาดนี้ถ้ามึงนั่งเก้าอี้เมื่อไหร่ไม่ชิบหายกันหมดหรือวะอันนี้คือเสียงที่ได้ยินมาเพราะฉะนั้นนะครับมันเกิดอาการที่ว่าธาตุแท้หรือภาษาหยาบๆสันดานเริ่มแสดงออกรัชทายาทไทยเนี่ยนะเขาเป็นคนแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรไปดูในวิกิลีกนะครับเขาแสดงอาการเกลี้ยกล่อมซ้อมกระทืบตำรวจนี่โดนบ่อยนะเขาแสดงอาการอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเปิดยุทธการฟอกตัวเองให้บริสุทธิ์ล้างเมียเก่าเพื่อหาเมียใหม่เพื่อปูทางให้เมียใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาล้างอาชีพมันเป็นประเภทนองเลือดเลยอะเอาข้าวคุกตะกี่คนแค่มาพ่อตาแม่ยายโดนหมดเลยแล้วเมียที่ได้200 ล้านไม่รู้ได้จริงหรือเปล่านะครับเอาไปใช้ที่ไหนออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือสติสตังสมปฏิหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอันนี้คือข่าวที่ได้ยินมากระซิบกระตุ้นแซดดังกันทั้งเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกเปรมซึ่งมีความหวังดีต่อสถาบันที่เคารพในการแบ่งชนชั้นลำดับชั้นนะครับ
ว่าประเทศไทยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่สำคัญคือมีแต่พวกมันที่เป็นคนดีส่วนราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีครับพวกเขามีหน้าที่ปกครองเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องเป็นใหญ่พวกเขาได้ลงมติแล้วว่าไม่เอาผู้ชายครับงานนี้เอาผู้หญิง อันนี้เป็นข่าวนะครับจะจริงเท็จก็คอยดูกันต่อไปเขาไม่เอาเขาบอกว่าขนาดไม่ได้เป็นนะยังเหี้ยโหดขนาดนี้ถ้าได้เป็นนะจะเละขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลเอกเปรมพูดนะครับฟังดีๆนะครับพลเอกเปรมบอกว่าการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและปฏิบัติจะต้องยึดข้อหนึ่งจงรักภักดีต่อชาติสถาบันกษัตริย์ข้อสองต้องซื่อสัตย์เสียสละจงรักภักดีข้อสามคนที่เป็นผู้บัญชาต้องทำตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาข้อสี่นะครับพลเอกเปรมบอกว่าเป็นนายคนต้องมีความเมตตามีความเป็นไทยเป็นธรรมมีแต่ให้และรับได้อย่างเดียวคือความทุกข์ของผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมคิดแก้ไขไม่รู้พลเอกเปรมสอนใครนะค่ะแต่งานที่มันออกทำนองนั้นนะออกโทนนั้นผมขอยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้เชียร์ใครนะเจ้าหญิงก็ร้ายเจ้าชายก็เลวนะครับเพราะระบบนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายขึ้นเนี่ยมันเป็นระบบที่เคารพในลำดับชั้นนะผมเป็นพวกที่เคารพในสิทธิมนุษยชนนะครับเคารพประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้จะยากดีมีจนผมเคารพหมดเคารพว่าเขาเป็นคนเหมือนกับผมครับขอโทษอย่าว่าแต่คนแม้แต่หมาแมวผมก็รักผมไม่ถือลำดับชั้นชนเพราะฉะนั้นระบบอย่างนี้ผมไม่เอานะครับไม่ว่าผู้หญิงที่ทำท่าแสนดีแสนประหยัดหรือผู้ชายที่โหดเอาไปหิดผมไม่เอาทั้งคู่นะครับผมถือว่าเราเข้าสู่ยุคทุนนิยมที่จะต้องแข่งขันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาคนที่ดีที่สุดไปแข่งกับเขาเอาคนที่เก่งคนที่มีฝีมือไปแข่งกับเขาครับเมื่อเราส่งฟุตบอลไปแข่งใช่ไหมต้องเอาเด็กที่มันเก่งเด็กที่มันขยันมีวินัยไปแข่งกับเขาไม่ใช่เอาเด็กเส้นจะแข่งกีฬาส่งนักกีฬามาตรวจสเปิร์มว่ามี DNA ร.5หรือเปล่าผมไม่เอาครับผมไม่เชื่อว่าร.5เก่งนะผมดูร.9ดูร.10ผมว่าผมใส่หัวผมไม่เอาคนเราก็ต้องเท่ากันอย่าเล่นพรรคเล่นพวกครับดูว่าใครเก่งคนที่จะบอกว่าใครเก่งไม่เก่งรักประชาชนหรือไม่รักประชาชนก็คือประชาชนครับก็คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพออกเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มที่ไม่ใช่มาบอกว่าประชาชนไม่พร้อมประชาชนพร้อมมานานแล้วคนที่ไม่พร้อมคือคนที่ปกครองอะแหละคนที่เชื่อในระดับชั้นชนไอ้คนที่พูดว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีคนไม่ดีก็มีแต่พวกมันที่เป็นคนดีประเทศชาติวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะว่าพวกมันน่ะที่มันคิดว่ามันเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วครับเห็นคนเป็นคนเราเชื่อในระบบนี้ครับระบบประชาธิปไตยนี่พื้นฐานหลักสำคัญคือความเท่าเทียมครับคนมันต้องเท่าเทียมกันต้องเชื่อว่าคนทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างเช่นที่เขาทำกันมานะครับเปิดกองทุนหมู่บ้าน1อำเภอ1ทุนใครได้ที่1ครับเอาทุนไปเลยเรียนประเทศไหนก็ได้อันนี้มัน10กว่าปีที่คุณล้มรัฐบาลทักษิณน่ะหายไปตั้งกี่พันทุนแล้วใช่ไหมที่เด็กไม่ได้เรียนคุณทำลายอนาคตเด็กอะ
ปีนึง500กว่าทุน10ปีมัน 5-6,000 ทุนแล้วนะคุณทำลายอนาคตคุณไปตั้งเท่าไหร่ทำลายโอกาสของประเทศนี้ทำลายอนาคตของลูกหลานเพราะฉะนั้นเราเชื่อเรารักในคนที่รักประชาชนครับเราไม่เชื่อเราไม่รักในคนที่หักหลังประชาชนไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากษัตริย์พระองค์นี้นะอาจจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์อาจจะโฆษณาชวนเชื่อไว้มากแต่ระยะเวลาที่ผ่านมา60กว่าปีพิสูจน์ได้เห็นว่ากษัตริย์องค์นี้ไม่ได้รักประชาชนเลยไม่ได้มีความจริงใจเลยตัวเองมีทรัพย์สินเท่าไหร่ยังไม่เคยแจ้งเลยด่านักการเมืองโกงใช่ไหมนักการเมืองต้องดีแคลร์ต้องประกาศทรัพย์สินใช่ไหมให้ตรวจสอบได้กษัตริย์และพระพวกเป็นคนดีครับแต่ห้ามตรวจสอบทรัพย์สินผู้ใดตรวจสอบถือว่าละเมิดโดน112ยังพลเอกเปรมอาจารย์หวานรู้ไหมเขามีเงินเท่าไหร่เขากินเงินเดือนกี่ตำแหน่งรู้ไหมไอ้พวกนี้เป็นคนดีตรวจสอบไม่ได้ทหารแต่ละคนเนี่ยแม่ทัพในกองเนี่ยมีเงินเป็น10ล้านถามว่าเอามาจากไหนตรวจสอบได้ไหมประยุทธ์ดันโอชากับน้องชายมันปีชาจันโอชาเนี่ยขายที่ดินไปร้อยล้านเอาเงินไปจากไหน ใช่ไหมไอ้พวกคนดีแต่ตรวจสอบไม่ได้แล้วเที่ยวไปชี้หน้าด่าคนดูว่าเป็นคนเลวเป็นคนขี้โกงใครกันแน่ครับคุณจะดีจะเลวมันต้องให้คนตรวจสอบกษัตริย์องค์นี้นะตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ความจริงที่ว่าเขารวยที่สุดในโลกก็พูดไม่ได้เอาไปหรอผมท้านะหนังสือพิมพ์ฉบับใดก็ได้พาดหัวข้อข่าวพวกนี้ครับกษัตริย์ทุกคนรู้ที่สุดในโลกรับรองคุณโดนคสช.เรียกไปอัดแน่ๆดีไม่ดีโดนปิดทันทีความรวยเป็นความผิดด้วยเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องโกหกตอแหลความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะเป็นแค่การโฆษณาชวนเชื่อครับดังนั้นเราต้องสู้กับมันด้วยความจริงเอาความจริงมาพูดครับว่าอะไรคือความจริงอะไรคือประโยชน์อะไรคือสาระดังนั้นสิ่งที่เขากลัวที่สุดเขากลัวอะไรครับอาจารย์เขากลัวความจริงเขาไม่ได้กลัวคนด่าพ่อร้องแม่นะเขากลัวคนมาถามว่าท่านรวยสุดโลกจริงไหมท่านเอาเงินมาจากไหนทำไมท่านถึงต้องปิดบังทำไมท่านบอกว่าสำนักงานทรัพย์สินไม่ใช่ของกษัตริย์เป็นของรัฐถ้าเป็นของรัฐท่านไม่ยกให้รัฐบาลไปเลยนะจะได้มาสร้างรถไฟฟ้าไม่ต้องใช้เงินงบประมาณจริงไหมอาจารย์ไม่ต้องไปกู้เขาด้วยคุณเป็นสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยใช่ไหมสร้างรถไฟฟ้าฟรีไม่ต้องกู้เงินเลยเอาไหมล่ะดูเหมือนอาจารย์พูดแล้วนะทำให้เห็นนะคะว่าคือถ้าเป็นลูกผู้หญิงนี่นะคะก็เก่งกดขี่ขูดรีดนะคะไอ้กรุสมบัติที่มีเนี่ยก็คงจะยิ่งเจริญงอกงามนะคะจาก 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐนี่คงเป็น 40,000 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพราะรู้สึกว่าจะทำการค้าเก่งนะคะกดขี่ขูดรีดเก่งส่วนลูกผู้ชายนี่ก็เก่งใช้อำนาจบาดใหญ่นะฮะอาจจะนึกฆ่าใครก็ฆ่านึกขังนึกจะทอดทิ้งอะไรอย่างนี้ก็ทำได้หมดอย่างเงี้ยมันประชาชนคนไทยนี่มันมีทางเลือกของความเลวกับเลวกว่าอย่างเงี้ยมันอย่างนี้อะฮะมันไม่มีทางออกอื่นแล้วค่ะอาจารย์คิดว่าประชาชนนะครับจะต้องเชื่อมั่นในประชาชนด้วยกันอย่าดูถูกกันเองดูถูกว่าคนที่เราเลือกมันไม่ดีเราไม่ได้เอาไหนชาติที่เราทำไม่ดีเสด็จพระราชกุศลมากๆชาติหน้าจะได้รวยมันได้หลวงเราอย่าดูถูกกันเองอ่ะถามหน่อยนึงนะครับกษัตริย์และพระราชวงศ์วันๆมันทำอะไรแล้วมันรวยขนาดนี้มันจะเอาเงินไปทำอะไรผมถามอย่างประเทศนี่นะประหยัดชิบเป๋งเลยดูหน้าก็รู้แล้วนะไม่เคยใช้เครื่องสำอางอะไรเลย
วีเวอร์ก็ไม่เคยใช้ผมเผาไม่เคยยอมไม่เคยใช้น้ำมันใส่ผมอะไรเลยนะไม่เคยเข้าฟิตเนสเสื้อผ้ารูปตัดร้านไหนนะดูแล้วเฉยเฉยใช่ไหมแล้วผมถามคุณอยู่คุณเป็นเจ้าของสยามพารากอนคุณเป็นเจ้าของสยามเซ็นเตอร์เจ้าของเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยถามว่าขอโทษตรงๆว่าคุณบ้าหรือเปล่าวะใช่ไหมคุณจะรวยไปถึงไหนหรือคุณมีความสุขกับตัวเลขผมดูแล้วนะกษัตริย์ภูมิพลกับไอ้สมเด็จพระเทพกับราชวงศ์นี่นะมันมีความสุขกับตัวเลขนะใช่ไหมตายไปแล้วเอาไปได้ไหมเนี่ยฮะจริงไหมครับอาจารย์ค่ะ 35,000 ล้านเสร็จแล้วทุกอย่างฟรีหมดเนี่ยงบโฆษณาอีกปีละ 18,000 กว่าล้านจัดเลี้ยงนะครับงบจัดเลี้ยงราชคฤหัสถ์ปีละ500ล้านอาจารย์ไม่เคยใช้เงินเลยผมดูยังไงก็ไม่เคยใช้เงินถุงพระราชทานนะก็ได้มาฟรีไปเกณฑ์เอาหมดทุกอย่างฟรีหมดอ่ะจะไปไหนมาไหนก็ฟรีครับรถนี่มีแต่บริษัทยกมาให้ขนาดขอโทษรถเสียนะยังซ่อมฟรีเลยมีบริษัทนึงอยู่แถวๆโคราชซ่อมรถให้วางฟรีทุกอย่างฟรีหมดแล้วคุณจะรวยไปทำไมแล้วคุณไม่คิดถึงประชาชนบ้างเหรอคุณทำเองไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอยู่เฉยครับอย่าไปล้มรัฐบาลที่เขามาจากการเลือกตั้งทำไมเขาถึงล้มรัฐบาลเพราะเขากลัวรัฐบาลมาแข่งมันอยู่ได้ปีสองปีปีสองปีแล้วเมื่อไหร่ประเทศจะเจริญจริงไหมครับอาจารย์ yeah. ไม่มีรัฐบาลอยู่ครบวาระเลยเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวรัฐบาลพลเรือนมารัฐบาลฐานที่อำนาจพลเรือนมาสลับไปสลับมาเนี่ยแล้วประเทศไทยจะไปถึงไหนแล้วปัจจุบันนะครับทางเลือกเราน้อยลงเต็มทีแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเผด็จการทหารเต็มรูปแบบมันคิดอะไรที่มันแปลกๆมันจะเขียนรัฐธรรมนูญที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคนที่ดีๆเก่งๆอยู่เมืองไทยไม่ได้คนที่ดีๆเก่งๆคนที่ทำให้ข้าวตันละ15,000เนี่ยกำลังจะโดนปรับ600ล้านบาทคิดได้ยังไงคนที่เป็นจำเลยประเทศนี้นะครับแต่ประเทศถึงเขาต้อนรับ EU เชิญยิ่งลักษณ์ไปคุยทักษิณเนี่ยต่างประเทศเชิญไปบรรยายแต่เข้าประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยมีนายกชื่ออะไรครับประยุทธ์จันทร์โอชาอายเขาไหมล่ะมันเรียนอะไรมาเนี่ยรู้ทุกเรื่องตอบทุกอย่างดุดาว่ากล่าวนักข่าวได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับประเทศไทยมันเป็นของคนไทยไม่ใช่เป็นของกษัตริย์ที่มาหลอกลวงกันกษัตริย์นี่นะมันยกประเทศตั้งครึ่งครอนประเทศให้ต่างประเทศไม่เคยสู้เลยครับมันมีกองทัพเพื่อเอาไว้ปราบประชาชนตั้งสมัยรัชกาลที่5แล้วกบฏผีบุญกบฏเงี้ยวกบฏทางภาคใต้มันก็ทำอยู่แค่นี้แล้วมันรวยไม่รู้จักพอนะอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอากษัตริย์แบบไหนกษัตริย์แบบโหดนะครับหรือกษัตริย์แบบประเภทขี้เหนียวกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องนะนิสัยเดียวกันครับคือไม่เอาประชาธิปไตยชอบอยู่กับการประจบสพคนต้องไปหมอบกราบคุณดูอย่างประเทศนะยิ่งลักษณ์ซึ่งมาจากการเลือกตั้งต้องไปหมอบกราบดูแล้วมันทุเรศขนาดไหนมันทำให้ประเทศนี่ดูกระจอกจริงๆครับจริงไหมครับถ้าผมเป็นประเทศผมบอกไม่ต้องหมอบกราบหรอกถ้าเด็ดทวดยกเลิกไปตั้งนานแล้วการหมอบกราบเป็นลักษณะของความป่าเถื่อนอนาระยะอันซีวีไลท์
รัชกาลที่5บอกเลยครับว่าการหมอบกราบเป็นลักษณะอันชิบิไลคือป่าเถื่อนอนาริยะทุกวันนี้ทั้งประเทศทั้งพระถั่วเนี่ยนะทุกคนต้องไปหมอบกราบอันนี้แหละครับไอ้คนแบบนี้นะคนที่เห็นคนเป็นขี้ฝุ่นคุณจะเอาไว้เหรอครับไอ้ระบอบเสียงเค็งแบบเนี้ยระบอบที่นิยมชมชอบการจบสพการเอาใจไม่ต้องตรวจสอบนะผมไม่เอาแล้วไม่มีความจำเป็นนะเราต้องหยัดยืนครับต้องยืนด้วยตัวของเราเองเราต้องเชื่อในประชาชนด้วยกันไม่มีใครรักประชาชนมากกว่าประชาชนด้วยกันครับไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราหรือพ่อแม่พี่น้องญาติโหติกาเรามันเป็นใครจะมารักเราพระเสโทเป็นพ่อมันเป็นพ่อเหรอมันเป็นพ่อเราป่านนี้เราได้เป็นเจ้าไปแล้วไม่ได้เกี่ยวกันเลยอะโมเมขนาดรวยยังไม่กล้าบอกว่ารวยเลยคิดดูพ่อยังไงพ่อเจ้าเล่ห์ใช่ไหมอาจารย์ค่ะกลัวลูกกลัวลูกอย่ามาขอใช้เงินหรือไงค่ะอาจารย์แต่นี่ละค่ะนะคะก็พี่น้องก็เลยถามนะคะว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะมันมีความหวังไหมคะว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยนะคะยกเลิกไอ้ระบอบภูมิพลนี้ไปนะคะยกเลิกระบอบกษัตริย์นี้ไปเนี่ยแล้วกรุสมบัติเนี่ยที่มันมีมันก็เป็นของประชาชนโดยชอบธรรมเพราะว่าคณะราษฎรก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงว่าทรัพย์สินที่มีอยู่2ประเภทแค่นั้นเนี่ยนะคะซึ่งมันมาถูกโยกคืนกลับไปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเอาไปหาผลประโยชน์เพิ่มเติมเราจะยึดคืนมาได้ไหมฮะสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยค่ะครับไอ้เรื่องพวกนี้นะค่ะเขามาแก้ไขไปแล้วหลายเรื่องหลายราวแม้แต่พรบ.สงฆ์เนี่ยรัชกาลที่5ออกมาเป็นมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์ก็แก้กลับครับให้สงฆ์มี3ฝ่ายทวงดุลกันใช่ไหมสำนักงานทรัพย์สินก็เหมือนกันพอเขายึดอำนาจเขาแก้ใหม่หมดเลยครับเอาไปอย่างเดิมเอาเหมือนสมัยโบราณเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างที่ในเตียงพูดมี2อย่างครับทรัพย์สินมีอยู่2อย่างทรัพย์สินในประเทศไทยนะมันมีทรัพย์สินของรัฐกับทรัพย์สินของเอกชนเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่มีครับไอ้ประหลาดเป็นของเจ้าแต่ไม่ต้องเสียภาษีนี่ไม่มีนะดังนั้นเนี่ยเรายึดถือข้อที่จริงถ้าเขาได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะครับก็เอาไปแบ่งไปใช่ไหมคุณทำหากินได้คุณไปอย่างนี้ถูกต้องสุจริตแต่ถ้าคุณไปค้าฝิ่นค้าเฮโรอีนคุณไปฟอกเกินมาก็ต้องยึดใช่ไหมครับค่ะคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องตั้งกรรมการตรวจสอบครับค่ะตรวจสอบเรื่องทั้งหมดเลยอะไรที่เป็นของคุณก็เป็นของคุณอะไรที่เป็นของรัฐก็ต้องเป็นของรัฐว่ากันตามหลักเกณฑ์ครับไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อาจารย์เชื่อนะครับนะพอมีข่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงพวกนี้หนีก่อนเลยครับหนีทันทีปีที่แล้วมีข่าวว่ากษัตริย์ทุพพลอาการไม่ดีนะโยกบัญชีย้ายบัญชีกันใหญ่เลยเซ็นเช็คไม่ได้แล้ววุ่นวายสิ่งที่เขากลัวที่สุดนะเขากลัวการสูญเสียอำนาจผลประโยชน์อาจารย์ต้องมองดีคนพวกนี้นะครับไม่มีความรู้ความสามารถอะไรในการประกอบสัมมาชีพเลยไม่มีเลยครับผมรับรองครับจะไปทำอะไรกินใช่ไหมอย่างประเทศที่เรียนจบอะไรจะไปทำอะไรไปสอนจบปลอที่ให้คุณสอนเพราะคุณเป็นประเทศแต่คุณไม่ได้เป็นแต่คุณไม่ได้ข่าวสองทุกบริจาคเพราะว่าคุณเป็นเจ้าถ้าคุณไม่ใช่เจ้าใครจะไปบริจาคจริงไหมครับโง่เหรอเอาเงินไปให้เขาให้เพราะเขาได้ประโยชน์จากคุณเพราะฉะนั้นอันนี้คือการใช้ตำแหน่งหากินโดยมิชอบมันต้องเท่าเทียมครับเท่าเทียมมีการตรวจสอบ
คุณทำไมกินเก่งนะคุณเป็นแบบคิด Facebook ขึ้นมามาร์คซักเคอร์เบิร์กใครต่อใครเฟซบุ๊กนะคุณก็รวยดิบิลเกตไม่มีใครว่าคุณไปทำดาวเทียมแบบทักษิณคุณก็รวยคุณไปทำแบบ CP ไปบุกเมืองจีนคุณก็รวยคุณไปทำกระทิงแดงเครื่องดื่มบำรุงกำลังดังไปทั่วโลกก็รวยก็มีใครว่าครับแต่สถาบันกษัตริย์นะถ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์เจ๊งครับเจ๊งอย่างเดียวมันทำอะไรเป็นยังสมสวรีไปแจกปริญญาสมสวรีจบอะไรอาจารย์ม.ศ.2ก็บ้างไปแจกอะไรดูหน้าอย่างนั้นไปแจกอะไรถือหุ้นลม 10% บริษัทเลยขายตรงของกีนอ่ะนะเขาให้ผมว่าอะไรค่ะเพราะคุณเป็นลูกหลานของเจ้าเพราะฉะนั้นไอ้สถาบันแบบนี้มันเป็นกาฝากอ่ะมันมีไว้ทำไมครับเพราะนั้นมันถึงต้องสร้างความศักดิ์สิทธิ์อย่าไปว่าท่านนะท่านมีบุญคุณกับเรานะท่านกู้เอกราชใครกู้เอกราชเขาประจานพระเจ้าตากกู้เอกราชแล้วใครฆ่าพระเจ้าตากได้ทองร่วงมันก็มันเป็นป้าลูกอยู่ติดกันด้วยนะทองร่วงฆ่าพระเจ้าตากใช่ไหมครับไปปั้นราชพักอยู่ติดกันนะพระเจ้าตากกับทองร่วงพุทธิตีกันตายใช่ไหมแล้วยกดินแดนให้เขาอะกู้อะไรไปลบอะไรไอ้ทองร่วงไปลบที่นัดกันหลงทับไป3 เดือนจนเสียไอ้ทวายมฤตนาวสีไปนู่นเสียให้พม่าไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับคือไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีครับเราต้องตื่นขึ้นมาครับประชาชนไทยสำคัญที่สุดคือประชาชนประชาชนตื่นนะครับไอ้ที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมันหลอกประชาชนให้อุ้มมันไว้มันหลอกว่ามันรักประชาชนมันทำตัวเป็นคนจนนะแต่มันรวยที่สุดในโลกอะแล้วถามว่าเอาเงินไปจากไหนใช่ไหมแล้วจะรวยไปทำไมรวยแล้วเนี่ยทำประโยชน์ให้ประเทศชาติประชาชนแบบญี่ปุ่นโชกุนสมัยก่อนเนี่ยจนประเทศญี่ปุ่นมันเจริญทุกวันเนี่ยเพราะคนในรุ่นนั้นมันเห็นกับคนในรุ่นต่อๆไปครับไอ้ที่รวยขนาดนี้นะคิดจะแช่แข็งประเทศไทยกลัวประเทศไทยจะเจริญหรือไงกลัวประชาชนจะฉลาดเพราะว่าพวกเจ้าผมยืนยันครับส่วนใหญ่เนี่ยนะมีแต่คนโง่ทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวหาว่าผมพูดเล่นเหรอดูอย่างสุขุมพันธุ์บริพัตรฉลาดหรือเปล่าอันนั้นหลานรัชกาลที่5นะลูกหลานรัชกาลที่5เหลนรัชกาลที่5คุณดูอย่างคุณถั่วจุฬาภรณ์เนี่ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จบเคมีจบเอกเคมีนะแพ้ทุกอย่างแม้แพ้แดดด้วยนะครับอย่าว่าแพ้สารเคมีเป็นด็อกเตอร์เคมีอ่ะคุณดูอย่างแต่ละคนมันเก่งอะไรทำอาหารกินอะไรจบอะไรครับราชินีจบอะไรทำอะไรเป็นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้มันต้องอยู่ในระบบอย่างนี้คนจะพลเอกเปรมไปเป็นประธานที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพผมถามนะพลเอกเปรมมารู้เรื่องธนาคารเลยทำไมต้องเป็นที่ปรึกษาเพราะพลเอกเปรมมันมีอำนาจมันเป็นตัวแทนเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ที่คอยปอกลอกประชาชนนะครับคนพวกนี้จะอยู่ไม่ได้โอคอมตีทุกคนจะไม่มีงานทำครับตกงานไอ้พวกประจบสพจะอยู่ไม่ได้ครับแต่มันอยู่ได้นี่เราอยู่ไม่ได้นะอาจารย์มันอยู่ได้นี่เราอยู่ไม่ได้เราแย่แต่เมื่อใดก็ตามที่พวกมันอยู่ไม่ได้อันนั้นแหละครับประเทศจะเจริญใช่ไหมใช่แล้วเอาคนที่เก่งที่สุดมาบริหารประเทศไอ้นี่มันเอาคนที่เฮงซวยที่สุดมาเป็นนายกรัฐมนตรีอะแล้วมันจะไปถึงไหนคนดีมาไล่ไปหมดเลยคนดีทำแล้วเนี่ยเราเลยผิดไปหมดเลยครับพวกมันทำชั่วสารพัดอยู่ได้ประเภทไม่เกรงกลัวใครเลยจะทำอะไรก็ทำแต่ประชาชนไม่มีที่อยู่ที่ยืนครับจะเลือกมันก็ไม่ให้เลือกมันบอกวุ่นวายพวกมันทำอะไรถูกหมด
เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้นะมันอยู่ในมือของประชาชนอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริงต้องรู้ว่าใครรักเราจริงใครทำเพื่อเราจริงๆแล้วเราต้องพึ่งสติปัญญาของเราเองพระสอนว่าเราต้องพึ่งตัวเองครับในชีวิตจริงๆเนี่ยเราพึ่งตัวเราเองทั้งหมดจะเรียนหนังสือเราก็ต้องขยันจะทำงานก็ต้องขยันต้องอดทนต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้การตัดสินใจใช่ไหมครับมันจึงจะประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะครับอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่เรื่องของสังคมประเทศชาติเราต้องยิ่งระมัดระวังต้องใช้สติใช้ปัญญาเริ่มต้นจากความเป็นจริงใช้ความกล้าความเพียรพยายามครับทำในสิ่งที่มันถูกต้องทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์เป็นสาระถึงมันจะไม่สำเร็จนะครับขอให้เราได้ทำทำคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือมันก็จะสำเร็จถึงไม่สำเร็จในรุ่นเราแต่รุ่นต่อไปมันก็จะสะดวกขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นจริงไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าถามว่าเราจะชนะเมื่อไหร่ถามว่าเราพร้อมจะชนะไหมเราต้องการจะชนะไหมถ้าเราพร้อมเราต้องการต้องลงมือทำครับต้องเชื่อในสติปัญญาของสังคมไทยทั้งสังคมนะครับคนไทย60กว่าล้านเนี่ยร่วมมือกันนะครับอะไรก็ต้านไม่อยู่ช่วยๆกันนะครับค่ะวันนี้นะคะคุณลุงก็ได้มาเปิดกรุสมบัติภูมิพลนะให้เราเห็นแล้วนะคะพี่น้องว่าเขาเนี่ยได้เอาเปรียบเราพี่น้องประชาชนไปมากมายเพียงใดนะคะแล้วก็ความยากจนของพี่น้องประชาชนเราเนี่ยมันไม่ควรจะต้องยากจนอย่างนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับประเทศที่เป็นโลกเสรีอื่นๆได้นะคะแต่ที่เราต้องยากจนข้นแค้นกันอยู่อย่างนี้นะคะจะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนะคะให้กับเด็กการศึกษาต่างๆเนี่ยมันติดขัดไม่มีเงินไปหมดเลยนะคะแต่ว่าประมุขของประเทศนี่นะคะรวยเป็นอันดับหนึ่งนะคะแถมยังทำธุรกิจการค้าธุรกิจมืดอะไรนะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายกับสังคมของประชาคมโลกมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดเนี่ยนะคะหาก็โอ้โหฟังแล้วนะคะมันเจ็บลึกค่ะคุณลุงเจ็บลึกจริงๆนะเปิดกรุสมบัติออกมานะมันเป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ทุกยากแล้วไปฆ่าตัวตายไปฆ่าคนในครอบครัวนะคะหรือไปทำร้ายคนในชุมชนนะคะอยากให้พี่น้องมารู้ความจริงดีกว่านะคะจะได้ไม่ไปทำร้ายตัวเองไม่ไปทำร้ายคนที่เรารักไม่ไปทำร้ายชุมชนที่เรารักนะคะเพราะว่าปัญหานี้ที่จริงแล้วนะคะที่จริงๆเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะแต่ที่เราไม่มีนี่ก็เพราะเราอยู่ภายใต้ระบอบชั่วร้ายนี้ก็คือระบอบภูมิพลนี่เองนะคะค่ะคุณลุงคะท้ายนี้มีอะไรที่จะฝากพี่น้องอีกไหมคะเก็บตกอะไรประเด็นไหนอีกไหมคะเชิญเลยค่ะก็อยากจะฝากนะครับว่าความร่ำรวยของกษัตริย์ภูมิพลมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากเลือดเนื้อของประชาชนไทยใช่ไหมครับผมตั้งข้อสังเกตอาจารย์สมัยทักษิณชินวัตรเนี่ยปราบยาเสพติดอุตรุดเลยพ่อแม่ที่มีลูกติดยาได้ลูกคืนมาครับปราบหวยสองตัวสามตัวหวยใต้ดินเนี่ยนะโดนหมดเลยนะสารพัดมาเฟียโดนหมดคนที่ปราบยาเสพติดปราบหวยเถื่อนอยู่ไม่ได้ครับเป็นไปได้ไหมว่าหัวหน้ายาเสพติดหัวหน้าหวยเถื่อนเนี่ยสั่งให้ล้มทักษิณใช่ไหม
ถ้าทักษิณปราบยาเสพติดทำไมคุณไปล้มเขาอ่ะถ้าคุณรักประชาชนคุณต้องช่วยเขาดิใช่ไหมไอ้หวยสองตัวสามตัวคุณตีความว่าผิดมันผิดยังไงผมยังดูไม่เข้าใจใช่ไหมเอาเงินมาให้เป็นทุนการศึกษาบอกว่าผิดคุณเปิดสนามม้านะราชตินามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์นะทำไมไม่ผิดใช่ไหมสนามม้าสนามมวยของแก้วไม่ผิดอันนั้นการพนัน 100% ทักษิณหวย2ตัว3ตัวบอกผิดไปแข่งกับเจ้ามือผิดปราบพวกยาเสพติดผิดปราบยาเสพติดบอกว่าฆ่าประชาชนเนี่ยแหละนี่แหละคือพระมหากรุณาธิคุณนะครับประเทศนี้มันดีไม่ได้มันได้ไม่ดีเพราะอะไรก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับเอาเท่านี้นะค่ะขอบคุณมากครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงสนามหลวงนะคะแล้วเราคงได้มาคุยกันอีกนะคะเพราะยังไม่จบนะคะระบอบภูมิพลต้นตอวิกฤตประเทศไทยยังมีความเลวร้ายที่พี่น้องจะต้องได้รับรู้อีกนะคะคุณลุงค่ะครับครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ